เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ PTV 999หรือฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 85.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญโดยการสานต่อของพระครูสมุทรไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อดมปรุปินโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านพับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านส่วนตัวอาตมาภาพคือพระปัญจรัตน์สุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163หรือจะฝากถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160หรือจะผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนี่มันพอมาตรการวันนี้ต้องขอได้โดนฝนเลยเป็นหวัดเสียงคงไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ก็ยังเป็นหวัดอยู่แต่ไม่เป็นไรก็ยังพอที่จะพูดได้แนะนำได้ตามกำลังสติปัญญาญาติโยมที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็ขอให้พยายามศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเห็นไหมตาเรนะธรรมะฉากัจฉาเห็นไหมกาเรนะธรรมฉากัจฉาเอตมังคารมุตเตมังการฟังธรรมหรือสนทนาธรรมการฟังธรรมสนทนาธรรมตามการเวลาอันควรก็เป็นมงคลเป็นความเจริญที่ยิ่งรายการธรรมะสว่างใจทั้ง SBB TV หรือว่าสถานีวิทยุก็ถ่ายทอดกันไปหลายที่ก็นำธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์นะฮะไปส่งตรงไปยังบ้านยังเรือนอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของญาติโยมที่ไม่ค่อยจะมีเวลาในการที่จะมาวัดเห็นไหมมาบำเพ็ญบุญกุศลหรือว่ามาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีโอกาสก็อยู่บ้านก็เปิดวิทยุฟังหรือเปิดทีวีรับชมไปนั้นก็แล้วแต่ใครจะเห็นว่าอย่างไรจะเหมาะสมหรือว่าเป็นเรื่องเหมาะควรกับในบ้านเรือนนั้นๆหรือว่าคนนั้นๆว่าจะฟังทางวิทยุดีหรือว่าดูทางทีวีดีเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมเหตุปัจจัยของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปเรื่องของโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการฟังเทศฟังธรรมจะที่ใดที่ไหนก็สามารถจะทำให้ระงับดับทุกข์ได้ถ้าเราย้อนไปถึงครั้งพุทธกาลน่ะยังไม่มีวัดมีวาพุทธเจ้าก็ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปโปรดทั่วไปนะฮะไม่มีวัดนี้มาสร้างทะละทีหลังสมัยพระเจ้าพิมพิสารนะฮะวัดเวรุวันนะมั้ยเป็นวัดแรกของพระพุทธศาสนามีทีหลังแต่เมื่อก่อนนั้นไม่มีวัดหรอกพระก็ต้องอยู่ตามป่าตามถ้ำอะไรกันไปตามคนไม้นะฮะทีหลังก็พระเจ้าพิมพิสารเห็นว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเหมือนกันเจอฟ้าเจอฝนอะไรเข้าก็ลำบากก็เลยถวายวัดให้เป็นวัดแรกวัดเวรุวนารามนะฮะให้พระพุทธองค์นะฮะพระก็เลยมีกิจกรรมในการจำพรรษากันเรื่อยมาใช่ไหมก่อนนี้ก็โอ้โดท่องท่องเที่ยวไปทั่วไปนะเพื่อไปโปรดพุทธองค์ทรงตรัสว่ายังไงบอกว่า เธอจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมฮะเธอจงเที่ยวไปทุกถิ่นที่ที่สามารถจะไปโปรดให้คนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนั้นได้ฮะ เพราะบางทีก็ไปเจอผู้ที่ไม่ค่อยยอมรับเหตุรับผลอะไรไม่รับธรรมะไงฮะก็มีเหมือนกัน
ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นพวกอุเฉททิฏฐิผู้เห็นตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ต้องไปสอนนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าเขาไม่ยอมรับเพราะว่าทิฏฐิเขามีอย่างนั้นแต่ตายแล้วสูญไปบาปบุญไม่ให้ผลอะไรพอตายแล้วก็หมดกันไปเพราะยังมีความเชื่ออย่างนั้นก็ยังมีอยู่อีกพอสมควรยังมาถึงในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่มากเหมือนกันที่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะไปว่ากันเพราะว่ากรรมนำให้เกิดมาทิ้งทั้งเป็นทั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ผิดนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันทั้งนั้นท่านบอกว่าไม่ต้องไปรังเกียจกันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมสอนได้ก็สอนสอนไม่ได้ก็ไม่ต้องสอนเห็นไหมแล้วก็ถือว่าแผ่เมตตาให้กันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีบางคนก็จะไปกล่าวร้ายให้โทษซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นทำให้จิตใจตกต่ำไปเสียเปล่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาใช่ไหมนั้นต้องแผ่เมตตาให้สิ่งที่ใครเขาไม่รู้ก็ขอให้รู้ที่ใครเขาไม่เห็นก็หากใครได้เห็นเขาเห็นสิ่งใดที่เขาเห็นผิดก็ขอให้เขาเห็นถูกอย่างนั้นจะดีกว่านะอันนี้เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงแนะนำให้กระทำอย่างนั้นให้เผยแพร่อย่างนั้นไอ้ นี่ก็เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ถึงให้มีสถานีวิทยุหรือว่าโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่เพราะว่าบางคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาหรือมีโอกาสได้มาวัดทีนี้ก็จัดให้ครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายที่ที่ว่าคนศรัทธาเริ่มใสแล้วก็ท่านก็สอนถูกต้องตามพระธรรมวินัยให้มาเผยแพร่ออกทางทีวีหรือว่าวิทยุเพื่อโยมที่ถูกกับนิอุปนิสัยถูกกับจริตรับฟังท่านนั้นท่านนี้รูปนั้นรูปนี้หลวงพ่อนั้นอาจารย์นี้ได้อย่างละนิดละหน่อยมันก็เอาไปผสมประสานกันมันก็จะเกิดประโยชน์สิ่งใดที่เป็นคุณสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์แม้เล็กน้อยมันก็มีค่าทั้งนั้นเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าบาปแม้เล็กน้อยก็ไม่ควรจะทำเพราะว่าจะทำให้จิตใจตกต่ำและจะทำให้ย่ามใจเมื่อทำบ่อยครั้งเข้าก็ไม่สำนึกในบาปนั้นแค่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยท่านบอกว่าบุญแม้เล็กน้อยก็ให้กระทำเถอะมันเป็นบุญมันเป็นกุศลมันก็ค่อยเติมลงไปเติมลงไปมันก็จะได้ทำให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาทางจิตทางความคิดนะฮะให้มีความใสสะอาดหรือว่าบริสุทธิ์นั้นเขาเรียกว่าเติมบุญแม้เล็กน้อยเติมเข้าไปไอ้ที่เขาเปรียบอุปมาประมาณว่าน้ำฝนตกมาจากว่าทีละหยดยังหยดยังเต็มตุ่มได้ชั้นใดนะบุญกุศลถ้าเราเติมไปทีละนิดละนิดมันก็เต็มตุ่มเต็มภาชนะได้ฉะนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นบาปละบาปเราทำมาละนิดละนิดบางทีมันก็ทำให้จมนะฮะจมจากคุณธรรมความดีมองไม่เห็นโทษนะฮะแต่มองไม่เห็นคุณในการทำบุญอะไรเงี้ยบำเพ็ญบุญอะไรเงี้ยไหมมันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นนั้นญาติโยมที่ติดตามรายการที่ครูบาอาจารย์ท่านมาออกรายการเห็นไหมแล้วก็มาตอบปัญหาธรรมอะไรต่างๆก็นำไปคิดนำไปพิจารณาเห็นไหมนำไปประพฤติปฏิบัติที่จริงข้อธรรมถ้าเราได้แต่ฟังอย่างเดียวไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะถ้าเกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์น้อยฉะนั้นฟังต้องคิดพิจารณาแล้วก็ต้องไปปฏิบัติเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงให้เราเชื่อในเรื่องของกรรมคือการกระทำการคิดการพูดการกระทำนั้นนำให้เกิดทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมถ้าคิดถูกพูดถูกทำถูกก็เป็นกุศลกรรมถ้าคิดผิดพูดผิดทำผิดก็เป็นอกุศลกรรมคือให้เชื่อกรรมคือการกระทำนั่นเองเห็นไหมฉะนั้นญาติโยมที่รับฟังก็ต้องพยายามพินิจพิจารณากันดูแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี่บางครั้งเราก็จะเห็นว่าคนก็ไม่ค่อย
ส่ใจหรือว่าสนใจเรื่องธรรมะกันเท่าไหร่นะไปเน้นหนักในเรื่องของวัตถุสิ่งของอะไรกันความเจริญทางได้วัตถุเนี่ยรู้สึกก็จะกระแสก็จะค่อนข้างจะมาแรงอะไรเงี้ยเรียกว่าวัตถุเจริญเกินนามธรรมเห็นไหมฮะก็เรียกว่าวัตถุเจริญเกินนามธรรมอันนี้มันก็เป็นโทษเป็นทุกข์เหมือนกันนะเพราะว่าวัตถุถึงเราจะมีมากอย่างไรถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไปปรุงแต่งจนปองไม่ตกนั่นมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์นะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่จีรังยั่งยืนอะไรมันเปลี่ยนภาวะจิตใจมันเปลี่ยนอยู่แล้วมันพอใจสักพักนึงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นไม่พอใจเห็นไหมต้องไปแสวงหากันใหม่ๆไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะถ้าเราไม่รู้จักจิตหรือว่าความคิดนะมันไม่มีจบสิ้นเห็นไหมพระพุทธองค์ท่านเห็นอย่างเนี้ยเห็นไหมถึงจะอยู่พอสุขสบายขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไปยินดียึดติดกับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็นั่นนะฮะมันก็จะต้องปรุงแต่งกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเห็นไหมฉะนั้นต้องพิจารณาเห็นไหมต้องพิจารณาเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าต้องพิจารณาที่ก่อนจะอุปโภคหรือบริโภคของกินของใช้นี่ต้องมีการพิจารณาให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนมันก็เป็นการทบทวนว่าคุณที่เราบริโภคหรือว่าอุปโภคนั้นมันเกิดคุณหรือเกิดโทษนะมีคุณกี่ส่วนมีโทษกี่ส่วนอันนี้มันต้องพิจารณานะต้องมีการเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติผู้ที่ฝักใฝ่สนใจในเรื่องของธรรมะเนี่ยฮะ นี่เป็นเรื่องของทุกๆคนนะเราเป็นผู้ศึกษานิกชนนะเราต้องให้ความใส่ใจหรือว่าสนใจบางศาสนานี่เขาใส่ใจและสนใจเรื่องศาสนาของเขาก็เน้นหนักนะเขาทีมีความเข้มขัดเนี่ยนะของเราก็ต้องมีความเข้มขัดในเรื่องของศาสนาเหมือนกันถ้าเราไม่เข้มขัดเรื่องของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังอยู่บ่อยๆว่าแต่งไว้อะเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระพุทธองค์ทรงเน้นไว้เป็นหลักสำคัญในพระไตรปิฎกที่เราเรียนศึกษากันมาในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมก็เกี่ยวเนื่องกับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตั้งแต่ศีล5ศีล10ศีล227หรือว่าศีล311ข้อของภิกษุณีอะไรแต่นี้ภิกษุณีไม่มีในยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมก็เป็นในอุบาติกากันไปแต่ว่าแต่ละศีลนั้นก็สำคัญทั้งนั้นแต่เบื้องต้นพื้นฐานจริงๆก็ต้องมาจากศีล5นะฮะมาจากศีล5นี่เป็นพื้นฐานเพราะว่าอะไรศีล5นี้ส่งผลให้ถึงมรรคผลถึงที่สุดเหมือนกันก็เราถ้าดูประวัติความเป็นมาถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกก็จะเห็นว่าบุคคลที่ศีล5ก็สามารถจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นจนได้โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยนะดังที่ได้เห็นได้เรียนอะไรเนี่ยได้อ่านมาใช่ไหมหรือว่าฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านบอกเนี่ยมันก็จะเห็นว่าพื้นฐานแม้แต่คนที่อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีข้อวัดปฏิบัติอยู่เป็นประจำตือศีล5มีเอริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนั่นก็สามารถจะประพฤติหรือปฏิบัติธรรมจนเกิดมรรคผลได้จะเป็นโสดาบันตะกิตกานาคาหรืออรหันต์เนี่ยก็ยังมีอยู่งั้นขึ้นอยู่กับว่าการเวลาหรือว่าโอกาสของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เท่ากันบางคนบอกว่าต้องมาบวชมาถือศีล8มาถือศีล10 227อยู่กับวัดถึงจะประพฤติปฏิบัติได้มรรคได้ผลไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงอย่างนั้นอันนั้นมันแล้วแต่โอกาสและแต่วาสนาของแต่ละคนแต่ละท่านแต่เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมการสร้างบารมีนั้นไม่เฉพาะเจาะจงแต่ในการที่เราจะต้องมาบวชอยู่กับวัดอย่างเดียวอะไรเงี้ยมั้ยนั้นก็ขอฝากญาติโยมเอาไว้อาจารย์มีปัญหาอะไรจะถามบ้างมั้ยมีหรอกครับจะมาพอคุยเรื่องวัดบ้านพักอะไรกฐินเมื่อไหร่ก็ถ้าเป็นเรื่องของวัดบ้านพักก็กฐินวันที่29ตุลาคมนะครับ29ตุลาคมก็เป็นกฐินของโครงการจะตั้งอะไรครับก็โดยมากจะเป็นการบูรณะนะฮะสิ่งที่เสื่อมหรือชำรุดที่วัดบ้านพับก็โดยมากก็จะรักษาต้นไม้มากกว่าอยู่ธรรมชาตินะไหมก็ทำบ้างของที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมที่มาวัดมาปฏิบัติกันบ้างอะไรมาฟังเทศฟังธรรมอะไรกันบ้างนะก็เอามาก็ญาติโยมอาจจะฟังรายการหรือตัวต่อตาก็ยังไม่รู้ว่าวัดบ้านพับอยู่ตรงไหนวัดบ้านพับนี่ก็อยู่ในเขตทหารนะฮะอยู่ในเขตทหารในกรมทหารม้าที่4กรมทหารม้าที่4หรือที่5รักษาพระองค์อยู่ระหว่าง2กรมนะฮะ2กรมอยู่ตรงกลางกลางนะทีต้องผ่านเขตทหารไปนะฮะต้องผ่านกองรักษาการของทหารใช่มั้ยถ้าก็ไปถามก็ได้ถามได้เพราะว่าหลวงพ่อดมเขาก็จะรู้จักเลยที่อะไรพวกในติปอะไรที่เป็นยามเวรอะไรเงี้ยที่กองรักษาการไงรักษาการเขาก็จะรู้ว่าวัดทุนพับอยู่ตรงไหนเพราะว่าที่วัดนั้นก็เป็นสถานที่อบรมทหารอยู่เป็นประจำเนอะอยู่เป็นประจำเพราะที่อยู่ญาติโยมนี่เขาก็ยังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อแต่ไม่รู้เอ๊ะวัดท่านอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนเพราะคนจะไม่รู้เพราะเห็นว่าอยู่ในเขตทหารในส่วนใหญ่ก็คนก็จะเกรงใช่ไหมครับอยู่ในเกรงเพราะว่าวัดส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่อยู่ในเขตข้าราชการเนี่ยฮะอันนี้อยู่ในเขตของราชการก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยรู้จักอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าเข้าไปในเขตทหารจะโดนตรวจอะไรเงี้ยนะเรียกบัตรอะไรเงี้ยนะต้องนั่นแหละเป็นอย่างนั้นคนไทยเราก็กลัวตรงนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าพูดแล้วนะเขาก็ต้องทำไปตามกฎกติกาเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็คนก็เข้าไปเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าใครเป็นใครเพราะว่าเป็นหน่วยรบไงหน่วยรบมันจะมีอายุอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่จะต้องดูแลรักษาอามีญาติโยมสายแรกเข้ามานะครับสมุทรสาครโยมสุขุมเจริญสุขโยมนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยผมเจริญสติปัฏฐานนะครับแต่ว่ากำหนดที่ตาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่ศีรษะไอ้เลื่อนไปที่หูก่อนครับแล้วก็ขึ้นไปที่เส้นผมสักคู่หนึ่งฮะแล้วก็ผมมันร่วงลงมาจากศีรษะนะฮะมันหลุดหมดทั้งศีรษะเลยนะครับแล้วก็ร่วงลงไปที่เท้าลงไปที่เท้าแล้วมันก็เกิดมันเกิดคล้ายๆเวทนานะครับน้ำหูตาร่วงลงมาเลยนะครับก็มีปิติดีมันก็ไม่เป็นไรโยมคือว่าเราก็ดูไปนะฮะที่ว่าน้ำตาร่วงเกิดปิติหรือว่าทำให้เกิดสติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกโยมให้กำหนดรู้ดูไปเห็นไหมกำหนดรู้ดูว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้การปฏิบัติมันก็มีอะไรสลับปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าไปยึดติดให้มันอยู่ตรงนั้นนะไหมสิ่งที่จะยึดติดหรือว่าทำให้รู้ในปัจจุบันก็ต้องกำหนดทำความรู้ว่ารู้อะไรเห็นอะไรสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังหมดไอ้ตัวรู้นั่นที่เห็นความเป็นอันนี้จังเนี่ยปัจจัยสำคัญน่ะถึงมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรความรู้ก็ยังปรากฏอยู่อันนั้นมันไม่เสื่อมไปจากจิตตอนเราตรงนั้นอันนั้นคือการประพฤติปฏิบัติที่เราจะต้องรักษาอารมณ์อันนั้นไว้นิมิตอะไรจะปรากฏทั้งภายนอกภายในก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของนิมิตจิตว่าจิตเห็นไหมเห็นแต่เห็นที่เห็นนั้นจริงไหมที่เห็นนั้นไม่จริงแต่ว่าจิตเห็นจริงนะจิตมันเห็นทิ้งนั้นจริงแต่ว่าของที่เห็นนั้นไม่จริงเข้าใจความหมายไหมโยมเข้าใจครับนั่นแหละจิตเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นไม่จริงเห็นไหมฮะนั่นต้องไปอยู่ตรงนั้นนะฮะดังนั้นมันจะเลื่อนมันจะเปลี่ยนไปก็ไม่ต้องไปใส่ใจกับเขาอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติต่อไปแล้วมันก็ยังมีสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆให้เรารู้เราเห็นอีกเยอะแยะไปหมดนั้นมากมายเห็นไหม
แต่เรารู้ว่าเราจิตเราเห็นนะนี่เห็นนะเนี่ยแต่ทิ้งนั้นไม่จริงไม่เชื่ออะไรเงี้ยที่สิ่งที่เราเห็นนะฮะอันนั้นถูกต้องอันนั้นการปฏิบัติเราก็จะไม่ลงไปข้างทางไงเนาะพอเข้าใจนะโยมเข้าใจครับตั้งใจปฏิบัติดีแล้วแหละที่ไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างนั้นนะแล้วเราจะเข้าใจถึงความเป็นนิจจังที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ท่านในไตรลักษณ์ที่ทุกขอนัตตาก็ตรงนี้แหละมันต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดอุปทานปั๊บมันเป็นทุกข์ทันทีเลยอุปทานนี่ทุกข์เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไงทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะต้องการให้มันอยู่กับที่เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไงฮะมันก็สอดคล้องกันหมดแหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อ่ะที่จริงแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ซ้ำไปเห็นมั้ยแต่นี้เรามาเรียกสมมุติกันนะฮะมาสมมุติให้มันเกิดความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนกันน่ะเรื่องของนิวรณ์อะไรต่างๆอ่ะนะขออภัยพอดีเป็นหวัดเสียงไม่ค่อยชัดหน่อยนะขอโทษด้วยทำต่อไปเนาะอย่าไปท้อแท้เยอะนะที่เป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยไปติดเรื่องนิมิตก็มีเยอะใช่มั้ยครับเห็นตะวันเห็นนิพพานบางทีอะไรระลึกชาติได้คนนั้นเป็นญาติเป็นโยมเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีภรรยาอะไรเนี่ยก็มีที่เป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นท่านบอกว่ารู้เห็นได้แต่จะไปยึดติดใช่ไหมครับเพราะว่าที่เราเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงไม่จริงนั่นแหละมันจะได้ไม่ถูกหลอกอะฮะนั่นแหละเป็นงั้นอันนี้การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่ท่านบอกว่าการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาจึงมีวิปัสสนูกิเลสทั้ง10ข้อ10อย่างเลยใช่ไหมแม้จะติดอยู่ในความสุขมีปิติหรือว่าได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสเหมือนกันรู้สึกว่าหมดกิเลสแล้วยังเป็นวิปัสสนูเลยฮะถ้าไปยึดนะฮะใช่ไหมครับมันเป็นละเอียดนะรายละเอียดทั้งหมดเลยไหมที่จะต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจไปยึดติดไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอยู่แล้วก็เสื่อมไปในที่สุดนะฮะสิ่งที่จะเรียนรู้ว่าเห็นนะความเจริญความเสื่อมความสุขความทุกข์มันเกิดดับนั่นนะฮะในตรงนั้นแล้วถ้ามันจะไปแยกจิตหรือว่าแยกความคิดออกคลายจากความยึดมั่นถือมั่นก็ตรงนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าเราจะนั่งสมาธิจะยืนบริกรรมภาวนาจะเดินจงกรมหรือว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วจะนอนบริกรรมที่เรียกกันแล้วสีหาสายญาติใช่ไหมสีหาสายญาติหรือเปล่าสีหาสายญาติพระพุทธเจ้าท่านก็นำทำให้ดูนะมันก็จะต้องตั้งสติต้องกำหนดรู้ต้องให้อะไรให้จิตตั้งอยู่ในฐานิกายนะต้องพิจารณากายรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนอะไรเงี้ยไหมอันนี้มันเป็นส่วนที่ว่าไม่ให้จิตเราออกข้างนอกเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะใช่ไหมหลวงพ่อท่านก็สอนบ่อยๆสติปัฏฐาน4ใช่ไหมเคยอยู่ในห้องวิปัสสนานะบอกโอ้ต้องเจริญสติปัฏฐาน4นะใช่ไหมกำหนดรู้ดูเวทนามันเกิดดับแต่ตรงอื่นไม่ต้องไปเอามันนะดูแต่กายแต่จิตอย่างเดียวอ่านกายอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกมันจะได้ไม่หลงจิตไม่หลงความคิดเห็นไหมรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดอยู่ในห้องวิปัสสนาที่ท่านไม่ให้พูดไม่อ่านหนังสือไม่ให้เขียนไม่ให้ตรวจอะไรให้ดูจิตดูใจอย่างเดียวฮะให้กำหนดดูจิตดูใจเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะจิตนี่มันไวมากเห็นไหมจับตาไม่ได้อะไรไม่ทันอ่ะแต่ไม่ได้อะไรไม่ทันจะต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันนะจริงๆนะฮะทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนน่ะจะต้องอะไรกำหนดช้าๆเหมือนเดินโยกมั้ยครับกำหนดช้าๆเพราะอะไรเพื่อให้สติมันอยู่กับปัจจุบันนั่นเองใช่มั้ยจริงๆแล้วจะเร็วจะช้านั้นก็ไม่สำคัญอยู่แต่ละบุคคลที่ว่าจิตจะอยู่กับปัจจุบันมั้ยใช่มั้ยครับมันแล้วก็จิตนี้ถ้ามันไวมันตามไม่ได้อะไรไม่ทันมันก็ต้องช้าๆให้เห็นชัดๆเห็นไหมอันนี้เป็นตัวฉุดจิตฉุดความคิดให้มันอยู่กับปัจจุบันนะมันต้องฝึกฝืนเหมือนกันเหมือนที่ประมาประมาให้ฟังที่ว่าเอาสติไปผูกคอลิงอะไรเนี่ยเป็นเชือกผูกคอลิงจิตเหมือนลิงใช่ไหมมันวอกแวกวอกแวกไปหมดนะฮะเอากายเป็นที่เป็นหลักก็กันแล้วกันนะที่ครูบาอาจารย์สอนว่ามันน่าจะต้องอุปมาประมาอย่างนั้นเอากายเนี่ยเป็นหลักเพราะกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเนี่ยเอาสติเข้าไปผูกจิตผูกความคิดกำหนดดูจิตดูความคิดครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าการที่จะไปเห็นจิตเห็นความคิดเนี่ยมันต้องหรือไปรู้จิตนั้นก็ต้องไปเห็นความคิด
ต้องกำหนดให้มีสติระลึกรู้อยู่กับความคิดตัวจิตมันก็จะอยู่กับตรงความคิดเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะเห็นชัดธรรมดาไม่ทันไหมเรื่องไปรู้จิตรู้ความคิดไม่ทันไหมครับต้องฝึกมันต้องฝึกเหมือนกันนะครับถ้าเราทันแล้วเราสามารถจะกำหนดได้ใช่ไหมครับสามารถจะคุ้มครองจิตได้อยู่ในอำนาจของเราได้ทีนี้ถือว่าเราไม่ทันจิตไม่ทันความคิดนั่นเองเพราะว่าเราขาดตัวสมาธิไงไม่มีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันและทีนี้ถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นตัวสติความระลึกรู้มันก็ไม่ชัดเจนพอไม่ชัดเจนมันก็คุมจิตไม่ได้จิตมันก็ต้องท่องเที่ยวไปตามเหตุตามปัจจัยตามความเคยชินที่จริงแล้วมันก็ท่องเที่ยวมาหลายภพหลายภูมิเลยไหมเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะอะไรมันไม่สงบไงเพราะว่าความไม่สงบมันก็ไปสร้างอุปทานไปสร้างเวรสร้างกรรมกันสารพัดใช่ไหมบางภพบางภูมิก็โอ้ทำบาปและศาสนาหนักซะการไปอยู่อบายภูมิเมื่อขึ้นจะไหวภูมิมาเป็นมนุษย์อ้าวสร้างบุญอันนี้ดีขึ้นหน่อยเห็นไหมสร้างบารมีอ้าวมีญาติโยมมามีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมสุดาอ้าวเจริญพรโยมอ้าวเจริญสุขโยมได้ยินหรือเปล่าเลยจับนมัสการค่ะถามได้เลยโยมเป็นแม่ชีนะคะได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โยมเสียงดังสักนิดจะดีเพราะว่าปวดมาตั้งอายุ47นี่70กว่าแล้วหลวงพ่อโอ้โหสวสูงวัย70กว่าอาตมานี่เขาย่างเขา66ก็เป็นสวเหมือนกันสูงวัยแบบว่าขาเนี่ยมาพิการทั้งสองขาปฏิบัติไม่ได้อ้าวก็ไม่เกี่ยวกันโยมขาพิการสองขาแล้วว่าเราปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่การที่พิการมีเวทนามากๆบางทีเราพิจารณาเวทนาสังขารร่างกายพิการหมดสองขานั่งไม่ได้ค่ะนั่งไม่ได้ก็นอนเอาเออนอนพิจารณาได้ก็การปฏิบัติเนี่ยมีทั้งอะไรนั่งยืนเดินนอนเนี่ยไหมแต่ทีนี้ในอริยบทใดอริยบทหนึ่งถ้ามันทำไม่ได้เพราะว่ามีอุปสรรคเรื่องของสังขารร่างกายใช่ไหมอาจจะต้องพิกลพิการอะไรไปมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำให้มันครบทั้งอริยบททั้ง4นั่นหรอกอริยบทใดเอาบทหนึ่งตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยการพิจารณาถ้ามันมีเวทนาความทุกข์เวทนานั่นเป็นอารมณ์ฮะความทุกข์อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะสมัยอยู่ห้องวิปัสสนาก็เหมือนกันมันมีเวทนามากนะทำท่าจะต้องทิ้งสังขารร่างกายนะครูบาอาจารย์ก็ไปสอบอารมณ์อันนั้นก็เป็นหนักอ่ะครูบาอาจารย์บอกว่าไปให้หมอรักษาที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้คอยหายมันเบาอาการมันเบาเราก็เข้ามาอยู่ห้องวิปัสสนาใหม่ทีนี้เราก็ถามครูบาอาจารย์ว่าแล้วถ้าเกิดว่าภาวนาไม่ไปโรงพยาบาลถ้าเกิดตายไปแล้วจะเป็นยังไงฮะมันก็ดีตายในผ้าเหลืองการภาวนาตายในเรื่องของการปฏิบัตินั้นมันทำยากหรือเปล่าดังนั้นเราก็พิจารณาเวทนาแล้วก็บอกว่าครูบาอาจารย์ที่สอบอารมณ์อะไรเนี่ยกับหลวงพ่อเราก็บอกไม่ไปก็ภาวนาแต่ว่าถ้าเสียชีวิตเมื่อไหร่คอยไปบอกให้พ่อแม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงจะเสียใจหลายครั้งใช่ไหมถ้ามรณภาพไปอยู่ในห้องวิปัสสนาท่านก็คงจะเสียใจครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะก็คุยกับอาจารย์สอบอารมณ์คือหลวงพ่อนั่นเองทีนี้ไปภาวนาจริงจังเอาให้มันตายท่านก็บอกว่าภาวนาตายเป็นมรณานุสตินะที่เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกใช่ไหมท่านมีมรณานุสติแล้วเราก็ไปนึกถึงตอนนั้นตอนที่เรียนนักธรรมอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงที่ครูบาอาจารย์มาบอกว่าให้ภาวนาตายมันก็คงจะดีเหมือนกันตายมันก็ดีจะได้ผลเวทนาไปสักทีเนี่ยฮะพออยู่ไปก็เวทนาท่วมท้นไปหมดเราก็มาภาวนาตายนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนกำหนดภาวนาเพราะเวทนามันท่วมท้นหมดนะฮะข้าวก็ฉันไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยถ่ายหนักถ่ายเบาก็ไม่ได้เป็นอาทิตย์มันโหมเวทนาเยอะนะครับโอ้มีแต่ลมแข็งตัวแข็งทื่อไปหมดเลยนะฮะตัวแข็งทื่อเหมือนคล้ายผีดิบอะไรประเภทนั้นนะที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซอมบี้เหรอครับคล้ายอย่างนั้นแหละโอ้โหมันทรมานมากอะโยมนั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้มันทุกข์มันเวทนาทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยพยายามครูบาอาจารย์มาพูดอย่างนั้นก็วันนั้นก็แข็งใจนั่งแต่มันก็ปวดหน้าดูทรมานหน้าดู4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงเหงื่อนี่เหนียวเป็นยางยืดเหมือนที่คนที่
จะตายไฟธาตุจะแตกอันนี้ออกเป็นยางยืดหมดเลยนะเหงื่อเหนียวหมดอ่ะภาวนาไปภาวนาไปมันหายได้นะมันหายเองอ่ะไม่ต้องไปยองมียงมียาอะไรอ่ะธรรมะโอสถคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของครูบาอาจารย์นั้นมันทำให้ผ่านตรงนั้นไปได้นะดังนั้นอย่าไปท้อแท้โยมถึงขาเราจะเดินไม่ได้แต่เราภาวนาพิจารณาไปเนี่ยเอาเวทนานั่นแหละเป็นทุนเห็นไหมทำมูลค่าเพิ่มแต่มูลค่าเพิ่มกับเวทนาทำให้เราปลดปลงในเรื่องของสังขารได้ดีสังขารนี้ไม่น่าจะอยู่เลยนะฮะทำให้มันข้ามพ้นไปละจากความยึดมั่นเรื่องของตัวตนไปอะฮะก็ขนาดพระพุทธเจ้าเองท่านยังปองอายุสังขารเมื่อ80ปีใช่ไหมท่านบอกว่าสังขารเหมือนคนที่ชราคนที่แก่แล้วก็เหมือนเฟียนเก่าอ่ะมีตะทรงกับซุดนั้นไม่มีที่ว่ามันจะดีขึ้นในเรื่องของร่างกายท่านก็พิจารณาให้เห็นว่ามันมีแต่เรื่องของเวทนาทั้งนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเวทนาให้มันเป็นโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเพื่อคลายจากความยึดมั่นหรือมั่นมันก็คลายมันก็เสียโอกาสไปอะไรไปเห็นไหมท่านก็เลยต้องมาพิจารณาถึงเรื่องของเวทนาท่านก็เลยต้องสอนต้องแนะนำที่เราก็ต้องเอามาใช้กันเป็นประจำนั้นที่ท่านบอกว่าท่านระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกนั้นก็เพราะว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยที่จริงนะถ้าเป็นรายละเอียดแล้วนะหายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็มันก็เป็นทุกข์เพราะอะไรสิ่งเหล่านั้นมันลดลงหมดไปมันเป็นเรื่องของเวทนานะที่หายใจเข้าหายใจออกมันก็เป็นเวทนาทั้งนั้นแหละเห็นไหมถ้าไม่มีเวทนามันไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการขยับขยื่นมันต้องอิงอาศัยลมหายใจนะฮะไประบายเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันเป็นรายละเอียดนะฮะถ้าเราจิตใจเราไม่สงบจริงๆเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติธรรมดานั้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจนะเห็นไหมไอ้เรื่องความทุกข์ของสังขารร่างกายไปสู่ภาวะของความเสื่อมมีด้วยกันทุกคนหนีไม่พ้นหรอกไม่ว่านักบวชหรือว่าญาติโยมเหมือนกันหมดนะฮะไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายหมดท่านถึงถือว่าไม่มีแก่นสารอะไรไงฮะไม่มีแก่นสารหมายถึงว่าต้องอันตรธานไปในที่สุดเนี่ยนั้นแล้วก็รู้จักการปรงรู้จักการปล่อยวางให้เป็นอย่าไปท้อแท้ว่าเราเป็นผู้ทุพพลภาพแล้วสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยตราบใดที่ยังมีกายและมีจิตอยู่ถึงจะไม่ครบอาการ32ถึงจะใช้อริยบทไม่ครบ4เห็นไหมนั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้หรือว่านั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้แต่นอนได้อะไรก็ทำไปเถอะในบทใดอริยบทหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ผลตอบกลับหรือว่าผลตอบรับขึ้นมาอย่าไปท้อใจโยมสู้ไปถึงอย่างไรก็คนที่เขาอะไรหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นั่นเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาตายทุกวันน่ะนะมันที่จริงอ่ะเซลล์ในร่างกายเราก็ตายวันละทีละกี่ตัวแล้วถ้าไปดูให้ดีอ่ะเห็นไหมมันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยเพราะเซลล์ที่ทรงร่างกายของเราอยู่นี่มันก็ตายไปทีวันละกี่ตัวแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายมันเป็นยังไงล่ะและเรายังไม่เห็นนี่ที่มันชัดๆก็แต่ละวันแต่ละคืนเดี๋ยวก็ตายไปวันนึงไปคืนนึงสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็ตายไปทุกวันทุกเดือนทุกปีนะหรือตายไปทุกลมหายใจเขาออกกันเนี่ยอันนี้เราก็จะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมคนอื่นเขาสุขภาพดีเราทำไมไม่ดีเราทำกรรมอะไรเนาะมีกรรมทุกคนอ่ะมันกรรมเป็นคนละแบบอ่ะเนี่ยมีญาติโยมถามมาอีกแล้วท่านมีสายใหม่มาครับคือจากกรุงเทพโยมลุงเจริญพรโยมมาสักการะค่ะท่านอาจารย์จ้าเจริญสุขโยมไม่เข้าใจคำว่าไตรลักษณ์ค่ะไตรลักษณ์คือรู้ไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยค่ะแล้วในไตรลักษณ์มีอะไรบ้างถึงได้เรียกไตรลักษณ์เดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะไตรลักษณ์ก็มีถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็ที่เราประพฤติปฏิบัตินี่เราก็ปฏิบัติในหลักของไตรลักษณ์พระพุทธองค์ท่านก็จะทรงยึดหลักนี้เป็นปัจจัยสำคัญความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้
สังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าเราไปเห็นความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนแน่ถ้าหยาบๆหน่อยก็เห็นว่าเออเราแก่เราเจ็บเราตายใช่ไหมมันไม่คงที่แล้วคนทนเนี่ยมันก็เป็นไตรลักษณ์แต่เป็นขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดอันนี้เป็นภาวะที่จิตจะต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนนะถ้าว่าผู้ที่เข้าถึงตัวสมาธิเข้าถึงตัวปัญญาเข้าถึงตัววิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันก็จะไปเห็นความทุกข์ชัดเจนความทุกข์ที่ว่าเกิดจากไตรลักษณ์ที่ว่าเราเห็นสังขารร่างกายและจิตใจเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้ไอ้ที่ว่าเรายึดติดที่เป็นอุปทานว่าเออนี่เป็นเราตัวเราชื่อเราอะไรของเราอะไรเนี่ยอันนี้ไปเป็นทุกข์ถ้าไปคิดอย่างนั้นเป็นทุกขังอย่าไปทุกขังถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเออเราขังทุกข์เอาไว้ยิ่งน่าจะเรียกว่าขังทุกข์เอาไว้นะใช่ไหมไม่ระบายออกไปขังทุกข์เอาไว้ก็เลยเป็นทุกข์เห็นไหมต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเราขังทุกข์เอาไว้แต่ถ้าพิจารณาให้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงละปล่อยไปฮะเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่จริงแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่ว่าหลักของภาษาที่เรียกว่าไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเขาเพื่อให้เราเข้าใจเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ที่จริงแล้วถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราละจากความยึดมั่นถือมั่นรู้เห็นความเกิดดับของจิตของความคิดไม่ติดอยู่ในจิตหรือความคิดความปรุงแต่งไม่ไปยินดียินร้ายอยู่ในอารมณ์ต่างๆถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังอันนั้นก็เข้าถึงไตรลักษณ์นะพูดให้ฟังให้ย่อๆง่ายๆจะได้เข้าใจต้องปฏิบัติให้ถึงตรงนั้นถ้าเราไม่ไปยินดียินร้ายจิตใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาวางเฉยได้รู้แล้วเฉยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองจบตรงนั้นนะฮะอันนั้นเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราจะมาลำดับเรามาเรียบเรียงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นนะโยมนะก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปให้เข้าถึงไตรลักษณ์ก็แล้วกันนะมั้ยแล้วเราก็จะได้กำลังได้กำไรในการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็เอาสังขารร่างกายของเราทำมูลค่าเพิ่มให้เป็นธรรมให้เป็นทุนใช่มั้ยให้เป็นบุญถึงที่สุดนะฮะก็โมทนาด้วยขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องทฤษฎีนะเรื่องของไตรลักษณ์ที่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ภาวะจิตจะเข้าถึงไตรลักษณ์หรือไม่เข้าถึงไตรลักษณ์เข้าถึงภาษาสมมุติหรือเข้าถึงวิมุตติของไตรลักษณ์ล่ะเนี่ยสำคัญตรงนี้นะใช่ไหมท่านอาจารย์เนาะใช่มันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนั้นหลักของภาษาเนาะจากนั้นก็ปฏิบัติการต่อไปอย่าไปท้อแท้ถึงท้อแท้เราก็แก่เราก็เจ็บก็ตายไหมตายครับไปท้อนั้นไม่ทนก็แก่เจ็บตายแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ท้อแท้เรามีความอดทนแล้วเราฝึกฝนตนเองนี่กำไรไหมกำไรเอากำไรเหมือนที่โยมสักครู่ที่พูดว่าเอาเวทนานั่นแหละเป็นทุนเป็นบุญนะเพราะว่าเคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างนั้นมีเวทนาสูงสุดนะฮะแต่ว่าเราก็พิจารณาเวทนาให้มันเป็นทุนเป็นบุญนะแล้วก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมในขันในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเรารู้เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราสวดมนต์เราแปลออกมาเนี่ยบางทีเราก็ยังเข้าใจไม่ชัดเนี่ยทำไมถึงบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นเพราะอะไรใช่ไหมอันนี้เราก็จะมาดูทำไมถ้าบอกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่งใช่ไหมภาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระหนักมันเป็นภาระอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัตินี้ถ้าอาศัยความจำมันก็เป็นเรื่องสมมุติหลักของภาษาใช่ไหมครับแต่ความจริงหรือความไม่เที่ยงมันต้องเกิดจากใจเห็นความเกิดดับของจิตของความคิดปรากฏเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นแหละมันก็จะชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เราปลงหรือว่าปล่อยวางทำจิตให้ว่างได้ใช่ไหมก็ฝากกับญาติโยมเอาไว้นะที่ก็โมทนาดังที่ว่าละโยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันก็จะได้บุญกุศลตรงนี้ทำให้เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนานะอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะได้รับในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนานิกชนถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ยมันก็จะไร้ผลนั่นนะ
บางทีเราไปถือกันแบบประเพณีพิธีกรรมไม่เข้าถึงการกระทำดังที่ว่าน่ะบางทีเราไปรับศีลฟังธรรมแล้วเราก็ไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติตามนะฮะมันก็น่าเสียดายศีลอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การรักษาไม่ใช่อยู่ที่การสมาทานนะสมาทานนี่พิธีกรรมไหมแต่จริงๆแล้วอยู่ที่การกระทำใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การคิดการพูดการทำที่ถูกต้องสิ่งใดที่เป็นบาปก็ต้องละสิ่งใดที่เป็นบุญก็ต้องทำบุญคือความเจริญก้าวหน้าทางด้านจิตใจใช่ไหม ต้องละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญข้อศีลนี่ก็จะมีความจำกัดความที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญนั้นจะเป็นตัวศีลนะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามรักษากันไว้ศีล8รักษายากก็ศีล5เนี่ยยังดีเป็นพื้นฐานเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เจริญเติบโตในเรื่องของสมาธิปัญญาได้ไหมศีล5ได้เจริญเติบโตได้นะทางสมาธิปัญญาดังที่กล่าวไว้เนี่ยเราก็ดูแลรักษาให้ดีสำรวมในศีลให้ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดกามีไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุรายาเมาอะไรหรือของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยยากเหมือนกันนะฮะคนยุคนี้สมัยนี้ยากไหมก็ยากยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะอะไรที่ยากอ่ะหรือไม่อยากจะรักษาเพราะปกติเป็นสังคมเป็นสังคมก็ต้องสังคมได้เพราะว่าอะไรสังคมไร้ศีลธรรมเคาะกรรมเป็นของใครไม่ผดุงศีลธรรมไว้ให้ลูกหลานไทยร่มเย็นใช่ไหมผู้ใหญ่ก็ไม่นำทำตัวอย่างเด็กก็ช่างเกินเหลือจุบเสื้อสายนะใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นไปไหมเพราะเด็กวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าแม้ละไม้ใครแม่พ่อผู้ใหญ่ดีเด็กก็งามตามเรากอถ้าผู้ใหญ่บ้าล่ะเด็กมันก็บอพอๆกันเนี่ยอันนี้จะไปโทษใครอ่ะฝากความหวังของชาติบ้านเมืองไว้ที่ใครครับมันคงจะยากเหมือนกันนะผมว่านะอาจารย์นะไหมจะฝากความหวังไว้ให้ใครล่ะมันก็อีกเรื่องเป็นเรื่องยากฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้นำนะฮะสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเล่าใครขั้นสรรสร้างสังคมไว้หาผู้ไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมอันนี้ก็มีส่วนไหมมีส่วนมันเป็นส่วนเหมือนกันใช่ไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะนะต้องช่วยกันถ้าไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะก็มันก็เสื่อมเป็นสุภาวะของความเสื่อมเพราะอะไรชาวพุทธเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาจะเสื่อมจะสุดถ้าชาวพุทธไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาจะไม่เสื่อมไม่สุดถ้าชาวพุทธประพฤติปฏิบัติธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่านะมันก็จะชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวช่วยใช่ไหมเป็นตัวช่วยที่จะทำให้สังคมเราขยับขยื่นเลื่อนฐานะนะเมืองพุทธเมืองพระมีที่พึ่งกันเลยอย่าไปพึ่งกันเลยของขังอย่างเดียวคงไม่ไหวไหมทีนี้เราเสกเอาแต่ของขังของขังเอ๊ะทำไมสังคมไม่ดีขึ้นนะความคิดไม่ดีขึ้นหรือเปล่าอ้าวญาติโยมมามีปัญหาถามอีกแล้วก็มีสายมาจากสุพรรณบุรีนะครับโยมปาริชาติเจริญพรโยมกับมาสการเรียนถามปัญหาธรรมะนะเจ้าค่ะเจริญสุขเริ่มได้เลยกับนมัสการคือลูกมีปัญหาที่จะเรียนถามดังนี้ค่ะหากเราเนี่ยบริกรรมคำภาวนาแล้วเอามือวางแตะที่หน้าอกนะคะแล้วบอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้ใจนี้ไม่มีตัวตนถาวรกายนี้ใจนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วบริกรรมภาวนาเนี้ยก่อนนอนทุกคืนเนี้ยเจ้าคะเหมือนอบรมบ่มเพาะจิตฝึกจิตเนี่ยนะคะแล้วพอเวลาเราจะตายเนี่ยเจ้าคะมันไปสูงไหมเจ้าคะไปได้สูงไหมเจ้าคะไปแบบเขาเรียกว่าใครคะถึงชั้นพรหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันฝึกจิตฝึกใจตรงเนี้ยค่ะแล้วก็มีความเข้าใจในความหมายที่เราภาวนาด้วยอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อฮัลโหลเจ้าค่ะได้ยินจ้ะ
ได้ยินนะพระเจ้าคะลูกถามปัญหาไปหลวงพ่อได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินลูกฟังคำตอบจากทางทีวีนะเจ้าคะฮะหลวงพ่อเจ้าคะจ้าค่ะลูกวางหูนะเจ้าคะกราบนมัสการค่ะกราบโมทนาในพระคุณเจ้าทั้งหมดเอาอาจารย์ทูลคำถามหน่อยเดี๋ยวผมจะได้อธิบายบอกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเราภาวนาว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเมื่อกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราภาวนาไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นอะไรครับเป็นขั้นสูงสุดไหมเป็นขั้นไปสู่นิพพานได้ไหมว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราก็เวลาที่ว่าเราจะหมดลมหรือว่าเข้าขั้นวิกฤตที่ว่าจะต้องทิ้งสังขารเนี่ยบางทีภาวะจิตใจมันเปลี่ยนบางทีไปรวมได้เพราะเราพิจารณาอยู่บ่อยๆพอพิจารณาบ่อยๆเพราะเวทนามันถึงที่สุดเพราะว่าเราไปแยกเวทนาได้แยกอะไรสังขารร่างกายได้แยกขันห้าได้แยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แยกขันห้าได้ถ้าพูดง่ายมันก็จะทำให้เราได้มรรคผลไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จึงบอกว่าแม้พระในครั้งพุทธกาลที่เคยอ่านในพระไตรปิฎกในธรรมบทนะพระโคทิกะนะพระโคทิกะนั้นท่านประพฤติปฏิบัติธรรมท่านมีฌานสมาธิแต่เป็นฌานโลกีนะแต่ทีนี้ท่านจะไปเจริญวิปัสสนาจะทำฌานให้มันสูงขึ้นอีกท่านก็ติดโรคประจำตัวของท่านทำกี่ปีก็ไม่ผ่านสักทีวันหนึ่งท่านชุกคิดว่าเออเรานี่เวทนามันคงไม่ถึงที่สุดมั้งพิจารณาถึงไม่ผ่านมันติดอยู่ในเวทนาเป็นเวรกรรมของเรามั้งท่านเลยเอามีดมาเชือดคอขันธ์ห้าเนี่ยมาเชือดแล้วพิจารณาไปมีทุกความทุกเวทนามากเพราะเวลาที่จะดับจิตเวทนามันจะท่วมท้นหมดพิจารณาไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกับท่านมรณภาพไปเลยพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดแล้วก็ไม่แนะนำนะให้พระภิกษุที่จะไปทำอย่างนั้นพระภิกษุสงสัยว่าการที่ไปฆ่าตัวตายนั้นพระโคทิกะจะไปตกนรกไหมบอกว่าลูกเราไม่ตกหรอกเพราะว่าเขามีเหตุมีปัจจัยที่เขามีเวทนาที่เขาไปติดเรื่องบุพกรรมของเขาตรงนั้นเขาเลยจะต้องใช้เวทนาสูงสุดแล้วเขาต้องถึงสังขารนั้นไปเขาสำเร็จไปแล้วนะอันนั้นเวทนาถึงที่สุดแล้วก็มีบางท่านใช่ไหมบางองค์ที่ไปภาวนาอยู่ในป่าถูกเสือกัดก็ไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือเมื่อเสือมันกัดเจ็บๆก็พิจารณาไปท่านก็ทนพิจารณาไปก่อนจะดับจิตถอดจิตออกไปได้เห็นไหมพิจารณาไปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นนะฮะก็เสียชีวิตไปด้วยเหมือนกันมันก็มีตรงนั้นฉะนั้นบางครั้งนี่เราก็ต้องอาศัยเวทนาที่ปรุงก็ต้องกำหนดเข้าไปเหมือนที่อาตมาบอกเมื่อเบื้องต้นที่บอกว่าครูบาอาจารย์ให้ภาวนาตายนี่นะตายที่จริงยังไม่ถึงเวลาไม่ตายไหมคือต้องการที่ว่าจะถอดจิตออกไปเพราะว่ามันร่างกายเวทนามากใช่ไหมแต่ยังไม่ถึงที่สุดมันกลับหายกลับคลายจากเวทนานั้นแต่ที่จริงแล้วถ้าภาวนาอย่างนั้นถ้ากำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปถ้าว่ามันมีเวทนามากมันก็ต้องทิ้งสังขารเหมือนกันแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมมันก็กลับคืนมาได้เป็นลักษณะเดียวกันไหมที่โยมต้องการจะถามเขาก็เขาถามบอกว่ากายกับใจเนี่ยกายไม่ใช่เราใจนี่ไม่ใช่เราอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเวทนาก็ไม่เกี่ยวกับเวทนาใช่ไหมครับเพราะเวทนามันเกิดขึ้นในใจแล้วอยู่ตลอดเวลาแต่นี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะดับเวทนาได้ไหมแต่การบริกรรมเนี่ยไอ้กายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเนี่ยเราคิดได้แต่มันแค่สัญญาเฉยใช่ไหมก็เป็นสัญญาแต่ตอนนี้ที่ว่าจะหลุดพ้นหรือจะไปถึงที่สูงได้เพื่อว่าเราจะผ่านเวทนาไหมอันนั้นต้องกำหนดไปในเวทนานั้นเอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์เอาทุกขเวทนานั้นเป็นอารมณ์เราจะทำยังไงให้เวทนานั้นไม่ทำให้เรากระสับกระส่ายให้จิตใจเรานิ่งเป็นหนึ่งเดียวเกิดสมาธิในเวทนานั้นแต่การบริกรรมนี่ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมเป็นคนละเรื่องกันนะฮะเป็นคนละแบบกันจากนั้นก็ให้โยมไปทำนะไม่เข้าใจก็มาถามต่อนะแสดงว่าการที่เราพิจารณาว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับกับบริกรรมก็มันก็เป็นแนวทางไงในการที่จะพิจารณาเพื่อไปให้เขาถึงไอ้ตัวเวทนาที่แท้จริงนะมันจิตใจมันนิ่งดิ่งเข้าไปสู่เวทนาถึงแม้จะเป็นทุกข์แต่ว่าจิตใจไม่กระสับกระส่ายทุรนทุรายแม้เราถ้าเราเรียนในพระไตรปิฎกหรือว่าเรียนในพุทธประวัติครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ามีพระไปถามว่าพระองค์ทรงกระสับกระส่ายไหมพระองค์มีเวทนามากใช่ไหมบอกว่าใจเราไม่กระสับกระส่ายแต่สังขารร่างกายยังเป็นเรื่องของเวทนาอยู่ใช่ไหมครับใจท่านจะนิ่งแล้วตอนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนโพแล้วนะไม่กระสับกระส่ายแล้วแต่สังขารเป็นเรื่องธรรมดาครับเราบางทีเราไปเห็นนะไป
ไอ้เวลาที่ครูบาอาจารย์เจ็บป่วยที่เป็นหนักๆเราไปดูมั้ยครับครูบาอาจารย์ท่านบางครั้งท่านก็มีเวทนาบ้างโอ้หนูก็ปวดอย่างนี้ธรรมดาแล้วท่านนะแต่พอภาวะจิตที่เราควบคุมได้มันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ร่างกายร่างกายมันเราไปห้ามไม่ได้ครับทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเรื่องธรรมดาธรรมชาติดังนั้นจึงบอกว่าป่วยก็มีเวทนาแต่ถ้าไม่ติดเวทนาเพราะสนองก็เหมือนกันแต่ท่านก็ไปแบบเฉยๆสลังับได้เนี่ยนะท่านก็ไปได้ท่านก็เอาเวทนาเนี่ยเป็นอารมณ์นะเพราะท่านเคยสอนมาเนี่ยท่านต้องสู้กับเวทนาบางทีนะหลวงปู่นั้นท่านก็บอกนะหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกว่าต้องทำฌานให้ได้บ้างเฮ้ยท่านเดี๋ยวมันจะสู้เวทนาไม่ได้นะครับถ้าเราไปพิจารณาอย่างเดียวนั้นเราโอ้โหบางทีมันมีเวทนามากๆร่างกายเรานี่มันก็โอ้โหจะลำบากหน่อยนะครับกระสับกระส่ายเรื่องกระสับกระส่ายบางทีมันต้องทำถ้าเราไปย้อนไปนึกถึงถ้าดูในพระไตรปิฎกหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เล่าบอกนะที่เรียนนะแม้พระอรหันต์อรหันต์ที่ท่านเข้าอะไรนิโรธสมาบัติได้มันดับเวทนาหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นี่ดับเวทนาไม่ได้ไหมได้ไหมทีไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นเนื้อพระอรหันต์แบบทุกขวิปัสสโกแล้วเจริญวิปัสสนาล้วนไม่มีฌานเลยล่ะอาจารย์ในโคก็อาจจะแยกได้มั้งแยกกายกับจิตนี่มันอาจจะเป็นตัวจิตแต่ว่ากายทำไม่ได้ใช่ไหมจิตพ้นไปผ่านไปแต่ว่าผู้ที่มีฌานนี่สามารถจะทั้งกายทั้งจิตทำได้ใช่ไหมช่วยได้อ้าวมีญาติโยมถามมาอีกแล้วมีตายมาจากพิษสุโรคเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญสุขจ้าเป็นยังไงถามอะไรเอ่ยลูกจะสอบถามเรื่องศีลนะคะหลวงพ่อได้เลยลูกไม่ทราบว่าลูกมีความเห็นผิดหรือเปล่านะคะ คือลูกอ่ะสมาทานศีล8แล้วลูกมีความเข้าใจว่าข้อศีลข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยถ้าลูกผิดศีลเนี่ยข้อใดข้อ1มันสามารถทำให้ลูกตกนรกได้แล้วลูกเวลาปฏิบัติศีล8อ่ะลูกทาครีมคือลูกเป็นคนที่เป็นแพ้ค่ะคือถ้าไม่ทามันจะเป็นผื่นลูกก็ทาครีมแล้วลูกก็พิจารณาว่าจากลูกไม่กินข้าวเย็นนะลูกไม่กินอยู่แล้วแต่ลูกแค่ทาครีมแล้วในความคิดของลูกลูกคิดว่าทาครีมเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ลูกตกนรกได้ลูกมีความเห็นผิดหรือเปล่าคะลูกขอสอบถามแค่นี้เดี๋ยวลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าคะ่ะสามเช้านมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะท่านสุโยมท่านไอ้ทวนคำถามหน่อยอาจารย์คือหมายความว่าเขาทาครีมเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาจะตกนรกไหมเพราะแค่ทาครีมเนี่ยผิดในข้อมาลาเขาแต่งว่าสวยงามประดับด้วยเขียนสวยงามพระแป้งไปอะไรต่ออะไรแต่นี่เขาเอาทาครีมครีมอาจจะแก้กันแพ้หรือกันแดดหรือกันอะไรเนี่ยหรือเป็นผื่นคันเนี่ยเอาครีมมาทาอย่างเงี้ยมันจะบาปไหมเขาคิดว่าเขาไม่บาปในสิ่งในข้อที่7มันก็คือถ้าเราทาเพื่อบรรเทาเวทนาไม่ได้เจตนาเพื่อความสวยงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาเหมือนกันใช่ไหมทาเพื่อไปรักษาโรคหรือว่าบรรเทาทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นการตกแต่งเพราะว่าข้อของมาลานั้นคือการตกแต่งเพื่อให้ดูสวยงามมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์เกิดกิเลสนั่นเองติดตัวติดงามมันก็ไม่เป็นไรหรอกลักษณะอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาหังพิกเวกัมมังวะทามิดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเจตนาตรงนั้นเบื้องต้นพื้นฐานตรงนั้นใช่ไหมเราก็อย่าไปกังวลมากถ้าเราเอามาเพื่อบรรเทานะครับเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีบางคนนี่ผิวไวต่ออะไรแสงใช่ไหมครับแสงแดดความร้อนคันมั่งต้องเอามาทาใช่ไหมครับทาผื่นคันต้องเอาแป้งมาทาบ้างอะไรบ้างบางคนว่าเอ้ยเอาแป้งมาทานี่ผิดศีลทาเพื่ออะไรล่ะฮะมั้ยเราก็ต้องมาดูเจตนาตรงนั้นด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกโยมนะถ้าเราทาเพื่ออะไรเราก็รู้เจตนาของตัวเองคนอื่นจะมาล่วงรู้เราได้ยังไงใช่มั้ยครับถ้าเขาอยากจะรู้ก็มาเราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วกันเนาะครับได้สบายใจนะก็มีจดหมายมาครับจากพระลบนะครับจากหนองคายเขาเขียนว่าต้องพุทโธธัมโมสังโฆเป็นประจำจะได้บุญไหมการปฏิบัติอย่างไรเพราะว่านั่งเดินนอนไม่ได้นะเพราะว่านั่งเดินนานไม่ได้ก็มันก็ได้ทั้งนั้นแหละก็เราภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆกันและระลึกถึงพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติก็เป็นองค์บริกรรมภาวนาอยู่ในอนุสติ10นะครับ
พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมสังฆานุสติการระลึกถึงพระสงฆ์ก็เป็นอนุสติเป็นการกำหนดภาวนาบริกรรมทำให้เกิดกุศลจิตนะฮะทำให้จิตเรามีความผูกพันอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผูกพันอยู่กับรัตนตรัยเห็นไหมครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองอ่ะจิตใจถ้าเรามีความสงบเกิดปิติใจมีความสุขทางจิตใจที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดบุญนะจะไปเกิดบาปอะไรอ่ะฮะครับก็มีท้ายว่านั่งก็เดินไม่ได้จะทำยังไงนั่งก็เดินไม่ได้ก็มาดูจิตดูความคิดอยู่ฮะในปัจจุบันในกำหนดภาวนาไปได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องนั่งต้องยืนต้องเดินต้องนอนนี่ว่าใช่ไหมเราอยู่ในอรบทใดอรบทหนึ่งเราก็สามารถกำหนดกายกำหนดจิตยังมีกายอยู่จิตมีจิตอยู่หรือเปล่าล่ะใช่ไหมถ้าเราตราบใดถ้าเรายังมีกายมีจิตเรากำหนดกายกำหนดจิตกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตกำหนดทำความรู้ดูความคิดไปนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่เกี่ยวกับอรบทใดอรบทหนึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องนั่งไม่ต้องเดินให้เรารู้กายรู้จิตใช่ให้รู้กายรู้จิตเท่านั้นเองรู้เวทนาที่เกิดขึ้นนี่พระลบนักขีมานะข้อที่สองนะครับสินตะปามาสหมายถึงอะไรครับสีระพัตตาปรมาสเน้นเป็นเรื่องของพระโสดาบันเนี่ยไหมพระโสดาบันต้องละตกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพัตตาปรมาสคือไม่ค่อยใจองค์ในเรื่องของศีลถือศีลเป็นอัตตาตัวตนอะไรประเภทนั้นเห็นไหมศีลเนี่ยเขาพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันนี่จะมีความเข้าใจว่าการถือศีลนี้เพื่ออะไรเห็นไหมครับไม่ใช่ถือเพราะว่าเขาสื่อไปถึงจิตใจว่าเนี่ยศีลนี่ทำให้เรารู้ทำให้เราละความยึดมั่นถือมั่นด้วยเห็นไหมฮะไม่ใช่ถือศีลเป็นศีลสิกขาเหมือนเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลต้องร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของสิกขาใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังไอ้นั่นมันเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแต่ที่จริงตีนในพระโสดาบันที่ว่าตีระพัตตาปรมาสคือยังไม่เข้าใจศีลทองแท้ใช่ไหมถ้าเข้าถึงทองแท้แล้วหมายความถึงว่าศีลนี้ทำให้ละจากตัวจากตนได้เราจะเห็นไหมบางทีบางท่านบางคนจะเป็นพระสงฆ์หรืออุบาสกอุบาสิกาก็เป็นการพอถือศีลแล้วก็แหมตัวเองนี่เข่งกว่าเขาฮะเอาไปอะไรปวดเขานะฮะไปข่มเขาอะไรเนี่ยนี่ไม่เข่งอะไรไม่เข่งกันพระโสดาบันไม่มีอย่างนั้นพูดง่ายๆนะไหมเพราะท่านเข้าใจในเรื่องของศีลนะครับนี่ก็ดีเวลาได้เบรกก่อนในช่วงที่1เดี๋ยวเราพบช่วงที่2เดี๋ยวข้อ2ก็ตามมาต่อช่วงที่2ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะที่28สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเชิญญาติธรรมร่วมบุญในงานพิธีอัญเชิญพระพุทธมณีศรีสุวรรณภูมิพระหยกดำณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปัญโญจังหวัดสุพรรณบุรีติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240ชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากประชาชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติ
ได้พากันมาประพฤติปฏิบัติระยะ2วัน3วันแล้วก่อนนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังสุขังโหตุตะกิยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะไขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124การประพฤติการปฏิบัติขอให้ใจสงบมีสติรู้ความคิดดูกายดูจิตของตัวเองแล้วเมื่อดูกายดูจิตของตัวเองแล้วนะจะเข้าใจจิตใจของตัวเราเองจะรู้เห็นกิเลสของตัวเราเองเพราะความสงบนี่แหละมันจะสยบความฟุ้งซ่านทุกสิ่งทุกอย่างทำไมชีวิตคนจึงแตกต่างกันดีชั่วถูกผิดอยู่ที่ตัวคนเองเป็นผู้กระทำแม้ว่ากฎหมายจะมีหลายมาตรฐานแต่กฎแห่งกรรมมีมาตรฐานเดียวติดตามรับชมรายการบอกกล่าวเล่ากันทุกวันอังคารเวลา 16:30 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999แล้วคุณจะยอมรับผลแห่งการกระทำโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อดมปรุปิโนเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติอยากจะถามปัญหาธรรมะยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163หรือจะถามธรรมะผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรมา024961160หรือจะฝากถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ในการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตครับก็พบกันในช่วงที่2ให้ญาติโยมนะในการธรรมะสว่างใจก็รายการธรรมะสว่างใจก็ทำให้ใจสว่างเรื่อยๆไปนะถ้าพยายามฟังอ่ะนะหรือตั้งใจฟังหน่อยฟังให้ดีอย่าดีแต่ฟังนะสุดสูสังละพระเตปัญญาฟังให้ดีก็เกิดปัญญา
เกิดศรัทธาก่อนความเชื่อเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์คงที่คงทนนะเราต้องเอาความดีอย่าไปเอาความดังคนเนี่ยบางทีเอาความดังมากกว่าความดีนะเพราะความดังนี่ไม่คงที่แต่ความดีคงทนไหมครับไม่ทนคงทนเนี่ยคงที่คำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของการทำดีเป็นความดีเห็นไหมอ้าวญาติโยมโทรมาก็มีสายมาจากนนทบุรีโยมวิลามนอาเจริญพรโยมท่านค่ะหลวงพ่อเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยโยมจะถามว่าโยมเนี่ยถือศีล5อยู่แล้วก็ปฏิบัติธรรมทำสมาธิเดินจงกรมด้วยแล้วนั่งทำแบบองค์สังขารพิจารณาสังขารอะไรแบบนี้ค่ะก็จิตก็สงบดีนะคะแต่ตอนนี้โยมจะถามว่าถ้าเราแบบไปไหนอะไรหรือไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะใส่ชุดขาวอย่างเนกขัมมะอะไรอย่างเงี้ยเราใส่ได้ไหมคะทวนคำถามหน่อยอาจารย์คือเขาแบบว่าเขารักษาศีล5เดินนั่งยืนสมาธิเนี่ยเขาเดินได้สบายแต่ทีนี้ว่าจะไปเยี่ยมญาติเนี่ยนุ่งผ้าขาวเหมือนคนรักษาศีลได้ไหมมันก็ดูต้องดูสถานที่ดูสังคมนั้นด้วยว่าเขายอมรับหรือเปล่าฮะการรักษาศีลเนี่ยเราจะใส่ชุดอะไรมันก็ได้นะมันอยู่ที่ศีลคือกายกับใจนะการจะไปนุ่งสีอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นถ้านอกเหนือจากพระสงฆ์นะถ้าพระสงฆ์แล้วไปใช้ขุดคฤหัสถ์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอุบาสิกาจะถือศีล8หรือศีล5เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสังคมนั้นๆใช่ไหมต้องในหลักของไอ้สัตบุรุษเขาเรียกว่าปริสัญญุตาเขาจะมีคำว่าต้องรู้จากประชุมชนนั้นๆว่าควรจะทำอย่างไรใช่ไหมปริสัญญุตาต้องรู้จักประชุมชนนั้นเขาว่าเขาจะต้องแต่งตัวอย่างไรเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูตรงนั้นเพื่ออะไรไม่เคอะเขินไม่อาจจะไม่ถูกเขาเน็บแนมอะไรประเภทนั้นมันก็มีเหมือนกันนะที่คนมาฟ้องบอกว่านี่ไม่รู้จักการไม่รู้จักสถานที่อะไรเงี้ยนะไปแต่งตัวแบบนี้ใช้อะไรยูนิฟอร์มไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมกลายเป็นเงินก็มีเดี๋ยวเราจะทำใจไม่ได้เราก็ต้องดูก่อนนะนะแต่ว่าเรื่องของศีล5ไม่ขาดหรอกศีล8ไม่ขาดนอกจากพระสงฆ์เนี่ยจะไปนุ่งชุดคฤหัสถ์นี่ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ยอมรับกันอะไรกันแต่สถานที่นี้ก็คือเป็นบ้านธรรมดานะคะก็เป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอ่ะเพราะว่าโยมเองน่ะก็เหมือนกับว่าโยมเหมือนกับว่าไปเนี่ยมีเด็กอะไรด้วยนะคะเพราะเขาอย่างเห็นโยมแต่งธรรมดาเนี่ยจะเหมือนเข้ามากอดมาอะไรแล้วก็ต้องหอมกันกอดกันอะไรแสดงความรักอะไรกับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็เหมือนจะทำตัวแบบเด็กไปอะไรเงี้ยแล้วโยมมาปฏิบัติตรงนี้แล้วโยมก็มานึกว่าโยมไม่อยากทำตรงนั้นเลยมันขัดกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากแบบว่าแต่งเหมือนกับว่าใส่แบบว่าเตือนสติตัวเองอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องสํารวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่โยมก็ถือศีล5หรือศีล8นะโยม5ค่ะต่อ5ไม่เป็นไรหรอกโยมห้ามก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาถึงจะทําอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรปฏิบัติธรรมด้วยนะคะก็ปฏิบัติธรรมก็อีกส่วนนึงนะการทำใจไม่ใช่หมายว่าไอ้นั่นเป็นกิริยาภายนอกอะถ้าว่าเราสมาทานศีล8แล้วไปทำอย่างนั้นก็ไม่ควรในที่จะทำโยมนะปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นไรก็จะไปกอดหอมเด็กไปพูดเล่นพูดอะไรอย่างนี้กันได้หรอคะก็ที่จริงก็ศีล5จริงๆแล้วเนี่ยโยมในไอ้ข้อมุสาวาทเนี่ยเขาเรียกว่าจัดเป็นวจีทุจริต4อย่าง4ข้อ4ประการกันนะไม่ใช่ว่าไม่กล่าวเท็จอย่างเดียวแม้แต่การพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบอะไรมันก็เกี่ยวเนื่องไปหมดนะถ้าศีลให้ถูกต้องอ่ะนะโยมค่ะก็โยมก็พอทราบบ้างนะคะแต่ว่าโยมก็คิดแบบว่าโยมอยากจะแบบใส่ไปแล้วเพื่อให้โยมจะได้แบบว่าสํารวมใจตัวมากขึ้นเพราะว่าแบบว่าที่นั่นถึงเขาจะมีเด็กแบบมาก่อนมาเล่นอะไรโยมเคยเล่นกับเขานะคะบางครั้งก็เคยเล่นเหมือนยังก็เด็กอ่ะเพราะเขาก็ติดโยมเพราะเห็นโยมเล่นแบบเด็กกับเขาเงี้ย
ก็ไม่เป็นไรโยมถ้าเราต้องการจะเป็นไอ้กำแพงกั้นไม่ให้เขามาร่วงเกินในไอ้โดยการที่ว่ามาถูกมาสัมผัสอะไรเพื่อโยมจะได้วิรัติเจตนาในการปฏิบัติก็สามารถทำได้นะสามารถทำได้เพราะไม่เสียอะไรหรอกนะเพราะว่าก็มีบางคนเขาก็ทราบกันแล้วนะคะว่าโยมปฏิบัติตรงนี้อยู่แต่ตอนนี้ถ้าโยมแบบว่าธรรมดาแล้วไม่ได้ใส่ชุดนี้จะเป็นการแบบว่าโยมจะเกิดความแบบลืมตัวอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ยังไปเล่นอะไรกับเขาแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คนอื่นๆเขาเป็นผู้ใหญ่เขาคงจะมองตำหนิโยมว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติทางนี้แล้วยังไม่สำรวมอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโยมกลัวตรงนี้ล่ะค่ะหลวงพ่อฮะ คือให้การที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเขาจะมาชมหรือว่ามาไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมีอุเบกขาเฉยๆว่าแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเราต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนในเรื่องของศีลนะฮะต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ใครจะมาชอบมาชมแล้วไม่อันนั้นไม่ใช่นะ ขออภัย เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ว่าเขามีความชอบในคนที่ถือศีลหรือไม่ชอบในคนที่ถือศีลอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะมันนานาจิตตังอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราระมัดระวังในข้อศีลของเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นเองอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะแต่ทีนี้ในกรณีที่โยมพูดอย่างนี้ก็ต้องการที่จะป้องกันให้เรามีความสำรวมนึกถึงสีขาวแล้วรู้สึกว่าเราระมัดระวังมากขึ้นเห็นไหมก็ดีแล้วโยมมันก็พระอยากให้ใครแบบว่ามาซักถามอะไรนู่นนี่มากมายเพราะว่าโยมก็กลัวเดี๋ยวจะหลุดเผลอไผไปพูดเหมือนอย่างเช่นพูดอะไรเพ้อเจ้ออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งคนไม่เจอกันนานอะแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักจะคุยกับโยมถามไถนู่นนี่อะไรมากมายโยมก็นึกแบบโยมกลัวจะไปแบบพูดความเห็นตัวที่ว่าเราสามารถทำได้เพราะไม่เป็นเรื่องของการผิดศีลอะไรหรอกระยามจะทำให้มีความสำรวมในศีลนั่นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่นะโยมนะฮะขอเข้าใจนะค่ะตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันค่ะเข้าใจครับค่ะธรรมสการค่ะสองมีปัญหาอะไรไหมก็มีข้อที่สองนะครับจากคุณสมภพนะครับเขียนว่าโสดาบันเนี่ยจะถึงพระนิพพานหรือไม่ครับจะไปถึงนิพพานก็ถึงอยู่แล้วอ่ะเพราะก็เข้ากระแสนิพพานอะไรเงี้ยพระโสดาบันเมื่อไอเข้าถึงโสดาบันเขาว่า7ภพ7ชาติ7ภูมิ7ขณะจิตแล้วแต่ว่าใช่มั้ยตามในพระไตรปิฎกนะฮะมันถึงนิพพานอยู่แล้วก็มีความเพียรมีความพยายามไม่นั้นไม่ไปอบายภูมิแล้วไงปิดอบายภูมิไม่ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นแล้วปิดอบายภูมิแล้วข้อที่3นะครับของพระรบเนี่ยว่าเขียนว่ากาลาอุโบสถนะกาลาอุโบสถพระสวดปาติโมกข์อยู่โยมสามารถจะเข้าไปในอุโบสถได้ไหมถ้าเป็นธรรมเนียมแล้วก็มันก็เข้าไปไม่ได้นะฮะธรรมดาธรรมเนียมอ่ะนะพระสวดปาติโมกข์อยู่ใช่มั้ยธรรมดาก็ไม่ให้คฤหัสถ์เข้าไปใช่มั้ยพระกำลังสัมทังฆกรรมกันอยู่เพราะเป็นเรื่องของพระแล้วโยมก็ไม่น่าจะต้องเข้าไปนะในตอนที่พระท่านสังฆกรรมเฉพาะสงฆ์อะไรเงี้ยนะไม่ควรจะไปเข้าไปหรอกตรงนั้นน่ะใช่ไหมถ้าตอนในอะไรบวชอุปสมบทประชาอุปสมบทในโบสถ์อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสังฆกรรมของพระการสวดปฏิโมกข์นะโยมก็ไม่ควรที่จะเข้าไปตรงนั้นนะก็มีอีกอย่างนึงก็แปลกมานะครับกับโยมนิยดานะครับก็เขียนว่าปัจจุบันโยมอยู่ในอารมณ์ทุกทวารเลยเจ้าค่ะและคนที่เราจะกระทบเราและคนเราจะเท่าทันอารมณ์ที่กระทบทุกทวารตลอดเวลาจะได้ไหมเจ้าค่ะและจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะทวารนี้อัตวันหกก็ได้นะครับตาหูจมูกลิ้นกายไอ้คือว่าทวารทั้งหกครับอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสเห็นไหมปุถะเรียกว่าปุถะอะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้ก็ถูกต้องถ้าว่าทำให้เรามีการทันการกระทบด้วยการที่เรามีสติตาเห็นรูปมีสติ
หูได้ยินเสียงมีสติจมูกได้กลิ่นมีสติลิ้นลิ้มรสมีสติกายถูกต้องสัมผัสมีสติใช่ไหมครับถ้ามีสติอันนั้นก็เป็นตัวสมาธิที่ตั้งอยู่ในตัวสตินั่นนะเพราะมีสติก็มีสมาธิเกิดขึ้นครับใช่ไหมการกำหนดรู้ก็เราก็จะเห็นความยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสนั้นมันจะเห็นจิตว่านิ่งหรือว่าแวกวันไหวนะฮะไปอยู่กับอารมณ์ใดพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนะรู้หรือว่าหลงนะฮะมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นถ้าเราเจริญสติมันก็ใช่ทำไปนะครับก็จะเรียกว่าจะทำอย่างไรก็บอกว่าเจริญสติใช่ไหมครับฮะจะเราต้องเจริญสติรู้ทันกับไปตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมจะมีสติตรงนั้นครับก็ที่ละลายโยมที่จะพิจารณาอย่างนั้นน่ะอายตนะนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยอ่ะเราจะไปเอานั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเอาสมถะอย่างเดียวก็ไม่ใช่อีกมันต้องมีการเจริญสติเวลากระทบทางตาทางหูทางหมูกและนิ้วทางกายทางใจอันนี้ก็มีสมาธิในตัวเหรอครับก็มีตายมาจังนะสมุทรสาครโยมสุดาเจริญพรโยมเจริญพรโยมได้ยินหรือเปล่าเอ่ยนมัสการค่ะหลวงพ่อคะมาเจอกันอีกแล้วไหมเนี่ยเอ้ามีอะไรถามเอ่ยนึกออกบอกได้ไหมปวดมาเนี่ยนานแล้วทีนี้มาป่วยใช่ไหมคะหลวงพ่อพิการเป็นขาพิการสองขานี่ทีนี้แม่ขาผ้าขาวตายขาผ้าขาวแล้วทีนี้ก็บ่นไว้แล้วทีนี้ก็จะสุดดังๆหน่อยโยมเสียงหมามันดังกว่าหมาเห่าหมดไปแล้วอาจจะโทรมาใหม่นะโยมนะจะโทรมาใหม่นะที่สายหลุดไปแล้วหายไปแล้วปัญหาต่อไปมีไหมปัญหาต่อไปไม่มีแล้วครับก็มีให้หลวงพ่ออธิบายให้คุยเถอะก็แล้วก็มันถ้าเรื่องของอายตนะกระดังที่ว่าครูบาอาจารย์ก็จะสอนเรื่องอายตนะอันนี้นะแม้แต่การในฉันนะถ้าอยู่ในห้องวิปัสสนานะอันนี้เราบอกสู่กันฟังไงไหมการฉันอาหารก็จะต้องพินิจพิจารณาเพราะครูบาอาจารย์จะบอกว่าอาหารนั้นมันก็เป็นพิษและเป็นผลได้ถ้าเราพิจารณาแล้ว ด้วยการมีสติบริโภคมีสติมันก็จะเป็นผลดีแต่ถ้าว่าไม่พิจารณาบริโภคไปด้วยความเคยชินบางทีมันก็เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้เราร้อนกระสับกระส่ายมีนิวรณ์รบกวนถ้าเราไปอยู่ในที่สงัดเงียบๆโดยไม่มีคลื่นรบกวนไปจากภายนอกมันก็จะเห็นชัดนะแต่ละคำเคี้ยวแต่ละคำเกินที่มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าความพอใจไม่พอใจที่ท่านบอกว่าลิ้นสัมผัสรสได้ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสที่ใช่หรือว่าที่ชอบนั้นมันก็มีทั้งกุศลและกุศลเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์คุกเข้ากันไปอ่ะคอยอธิบายทีหลังญาติโยมโทรมาสายมาจากอุทัยธานีนะครับโยมน้ำฝนเจริญพรโยมกับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะมีอะไรเอ่ยค่ะคือลูกปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วพยายามแล้วไม่เห็นอะไรมันว่างหมดเลยค่ะว่างมืดจะให้ทำจิตอย่างไรแล้วก็ตอนเย็นๆน่ะที่บ้านมันไม่สะดวกจะมีเสียงรบกวนมากมายเสียงโทรทัศน์เสียงคนดื่มสุราก็ทำจิตไม่สงบพอตีสามลูกทำใหม่ก็ยังมองไม่เห็นอะไรพยายามจะให้มองเห็นกายภาพว่าร่างกายเราเน่าอะไรตรงนี้ก็ไม่เห็นมันจะมืดหมดเลยแล้วอีกข้อค่ะอีกข้อคือเวลาลูกจะซื้อเหล้าให้สามีดื่มจะบาปไหมแล้วอีกข้อค่ะอยากจะถามว่าที่ฟังรายการทางวิทยุเคยเปิดไปเจอที่หลวงพ่อจรัญบอกว่าเมื่อเด็กเคยต้มเต่าแล้วก็พอหลายปีมาจนลืมไปแล้วว่าทำอะไรไว้ทีนี้ก็อีกหลายปีผ่านมาก็รถเกิดอุบัติเหตุหม้อน้ำแตกก็ได้รับส
ูกร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเล่านิทานเจ้าคะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะอ้าวอาจารย์ทวนคำถามหน่อยเขาบอกว่าปฏิบัติว่าไม่เห็นอะไรแล้วก็มีเสียงรบกวนลูกๆหลานๆมีโทรทัศน์มั่งเสียงเอ็ดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยทำไงก็ปฏิบัติไม่สงบสักทีจะทำยังไงครับก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าเสียงที่มากระทบนึงก็เป็นคลื่นรบกวนแล้วก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวทดสอบอันนี้เราก็ต้องดูว่าถ้าสถานที่นั้นๆเราควรจะแก้ยังไงควรจะหลบหลีกไปยังไงถ้าว่าไปประทะกับไอ้สิ่งที่รบกวนอย่างนั้นมันทำไม่ข้ามจิตใจไม่แข็งพอหรือว่ามีปัญญาไม่คมพอสมาธิไม่พอนั้นก็ต้องหลบไปอยู่ในที่สงบบ้างถ้าเราทำไม่ข้ามนะแต่ถ้าเราเข้มแข็งนะเราพิจารณาว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกับกระทึ่งตั้งอยู่ดับไปนะเราก็ทำใจทำสติให้มันถี่ขึ้นแต่เจริญสมาธิให้มากขึ้นอะไรเงี้ยถ้ามันข้ามไปได้มันก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปอีกว่าเขาปฏิบัติตามของอาจารย์จรัญว่าเรียกว่าอสุภะก็ไม่เห็นอสุภะอีกอย่างเงี้ยเพราะมันไม่สงบก็คือถ้าเราไม่เห็นอสุภะคำว่ากรรมฐานก็มีตั้งหลายบทแล้วก็เอาไปใช้ที่ว่ามันถูกจริตจิตใจให้มันเกิดความสงบเกิดความรู้ปรากฏขึ้นมาก็ไม่ใช่เฉพาะที่ว่าจะต้องไปใช้อสุภะอย่างเดียวใช่ไหมครับกรรมฐานมีทั้ง4ไม่จำเป็นตรงนั้นหรอกฮะถ้าใครสงบด้วยสุภะก็ใช้อสุภะไปเห็นไหมเหมือนก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากรรมฐานบทอื่นก็สามารถจะน้อมนำทำให้เข้าถึงความระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมมันก็ไปถึงอันที่เดียวกันแหละพอละไปได้แล้วมันก็ถึงกันหมดนะเห็นไหมเหมือนก็ที่อุปมาประมาณให้ฟังว่าเหมือนเรือข้ามฟากข้ามฝั่งเลยคุณจะไปเรือใดเรือเล็กเรือยนต์เรือพายอะไรก็จุดหมายก็ไปทุกฝั่งถึงฝั่งแล้วก็ต้องทิ้งหมดเรือนะแบบไหนอันนี้แค่อุบายเท่านั้นเนี่ยจะเป็นอสุภะหรือไม่ใช่อุปสุภะนั้นอุบายแค่เกิดความสงบเข้าถึงเท่านั้นเองใช่ไหมพอถึงตรงนั้นแล้วไปถึงที่เดียวกันฟังเดียวกันไหมฟังเดียวกันหรือเปล่าฟังเดียวกันฟังเดียวกันหมดแต่ว่าการอาศัยเรือคนละแบบเดี๋ยวไม่แก้ไปคนละแบบกันนะฮะแต่ไปถึงอันเดียวกันฮะอันนี้เขาเข้าใจนะแล้วก็เรื่องที่ว่าเขาเล่าเรื่องว่าเต่าเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยที่เขาเล่ามันเรื่องจริงไหมหรือกรรมผมก็ยังฟังไม่เข้าใจเต่าอะไรเขาอาจเล่าเรื่องว่าเต่าเนี่ยไปทำกรรมอะไรไปฆ่าเต่าหรืออาจจะไปทำร้ายเต่าและกรรมเนี่ยมาเกิดเนี่ยมาเรื่องจริงหรือเปล่าที่กรรมที่มันเกิดที่เกิดจากนั้นที่ฆ่าเต่าอะไรครับแล้วกรรมมาเกิดกับเต่าแล้วมันเกิดกรรมปัจจุบันเนี่ยมันเกี่ยวกันเนี่ยมันเรื่องจริงคือฆ่าสัตว์นั้นก็เป็นกรรมทั้งนั้นแหละฮะเป็นวิบากกรรมไม่เฉพาะเต่าอะแต่คนโบราณเขาถือว่าเต่ามันอายุยืนไงถ้าไปฆ่าเต่านั้นจะมีบาปมากใช่ไหมคนก่อนเก่าโบราณนี่เขาพูดให้ผมฟังบอกว่าอย่าไปฆ่าเต่าเต่ามันอายุยืนจะบาปมากไอ้กรรมตัวนั้นมันจะเกิดขึ้นไหมมันเรื่องจริงหรือเปล่ากรรมมันก็จริงทั้งนั้นแหละฮะเรื่องกรรมอะแต่ว่าจะเกิดในลักษณะไหนอะนะที่เกิดในลักษณะไหนเกิดทั้งนั้นแหละศีลผิดศีลนั่นข้อหนึ่งข้อปฏิบัติบาปในการให้ผลมันคนที่มักฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์เบียดเบียนสัตว์นี่ก็จะต้องอะไรอายุสั้นใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเรื่องธรรมดาเลยใช่ไหมเป็นเรื่องปกติอ่ะถ้ามีข้อใดที่ถามไหมมีการนี้มาก่อนจะมีสายมาจากจังหวัดน่านโยมนุชเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะมีอะไรที่จะถามโยมจะถามว่าการที่คนที่มีครอบครัวแล้วมาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย เราต้องมีตัวรู้อย่างเดียวปฏิบัติได้ใช่ไหมคะการที่มีครอบครัวนี้เหมือนจะปฏิบัติยากค่ะโยมก็มารู้จากการปฏิบัตินี้มาแต่งงานแล้วช่วงที่เป็นโสดก็ยังไม่รู้การประพฤติปฏิบัติยังไม่พบเจอครูบาในช่องนี้ทีนี้มาเจอแล้วก็มีครอบครัวแล้วการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้มีตัวรู้อย่างเดียวใช่ไหมคะจะถามหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแนะนำให้หน่อยค่ะกราบนมัสการลาเดี๋ยวไปฟังที่ดีค่ะก็ไปจริงๆตัวรู้มันก็รวมไปหมดใช่ไหมรู้อะไรฮะรู้อะไรบ้างฮะรู้เกิดรู้ดับ รู้สุขรู้ทุกข์อะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์คิดอย่างไรเป็นสุขคิดยังไงเป็นทุกข์คิดถูกเป็นสุขคิดไม่ถูกเป็นทุกข์
มาจากความคิดมาจากการกล่าววาจาหรือว่ามีมาจากการกระทำใช่ไหมมันก็มีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นทีนี้จะทำอย่างไรให้ตัวรู้ในที่นี้ถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติก็รู้เกิดรู้ดับคือต้องวางใจให้เป็นกลางได้แต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์คุกเข้ากันไปแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรการมีทิฏฐิความเห็นขัดแย้งกันต้องมีปากมีเสียงอะไรเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับเราจะทำยังไงให้จิตใจเป็นกลางกลางรู้จักปองว่าเออนานาจิตตังนะต่างกรรมต่างวาระต่างจิตต่างใจกันนะเขามีความคิดเห็นอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยนิสัยของเขาเราก็จะต้องปองปล่อยวางให้เป็นเหมือนกันนะไม่งั้นเราก็เอ๊ะทำไมเขาพูดไม่เข้าหูเรานะทำไม่ถูกกับชะตาเราตาเราเลยอะไรแล้วเราก็จะไปเคืองจะไปโกรธบางทีก็จะไปถึงอาฆาตพยาบาทก็มีคนในครอบครัวนะอันนั้นก็ถือว่าไอ้ตัวรู้ดับไปหมดเลยไหมแต่ถ้ารู้เท่าทันล่ะหลุดไหมรู้เท่าทันมันหลุดหมดนะไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะงั้นก็ต้องปฏิบัติโยมต้องพิจารณาใช่ไหมครับมีสายมาจากนนทบุรีโยมวิเจริญสุขโยมอาการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกดิฉันมีอะไรจะถามว่าการที่แต่งชุดขาวเนี่ยแต่งแบบชุดแม่ขัมมะเนี่ยแล้วสมควรที่จะไปแบบยกมือไหว้ใครไหมคะไหว้ได้ไหมคะที่จริงอ่ะไหว้มันก็ไหว้ได้ถ้าเราไม่ไปถืออะไรแต่ทีนี้ถ้าเป็นธรรมเนียมเนี่ยผ้าขาวถ้ามีศีลมากกว่าเขาก็จะไม่ไปไหว้แต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติมันก็ไหว้ได้เพราะเราจะได้ลดทิฏฐิความถือตัวถือตนเหมือนที่ใครสักคู่ที่ถามว่าพระไอโสดาบันนั้นนะฮะไม่มีศีลพัตตาปรมาสใช่ไหมการถือศีลนั้นศีลปรมาสคือว่ายึดมั่นถือมั่นในศีลว่าเออเราสูงส่งกว่าเขาอะไรเงี้ยพระโสดาบันนั้นเข้าใจในเรื่องของศีลนะไม่ถือศีลโดยรูปคำคำอะไรไม่เข้าใจชัดเจนนะดังนั้นไหว้มันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมเป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องดูสถานที่ต้องดูบุคคลหรือชุมชนนั้นด้วยนะถ้าเป็นญาติไม่เสียอะไรฮะเรายิ่งไหว้ยิ่งดียังมีเป็นบุญเป็นบารมีลด อ่อนน้อมถ่อมตนอะไรลดทิฏฐิมานะมันเรื่องดีอยู่แล้วใช่ไหมก็ค่ะมันก็เข้าใจแล้วค่ะนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกโยมขอบพระคุณนะคะคุณเจ้าทั้งสองรูปจากราชการมาค่ะก็มีจะมาจากวุฒนันท์วุฒินันท์จากโคราชนะครับเขาว่าเขียนว่ากรณีเมตตาสูตรกับรัตนสูตรนี่ใช้ในโอกาสพิเศษไหนบ้างครับก็ต้องดูในศาสนาพิธีที่เขาใช้กันนะที่ว่าพระท่านสวดเนี่ยก็มีพิธีที่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นบทที่อะไรถ้าเมตตาสูตรธรรมดาที่อาจารย์เห็นเขาสวดก็สวดกันที่ไหนเขาก็จะไปมากจะสวดมนต์เย็นสวดมนต์เย็นกรณียะเมตตาสูตรกับรัตนสูตรแต่จะสวดมนต์เย็นกันนิมนต์ตอนเย็นๆไปนี่ก็จะเอาบทนี้ขึ้นตามแต่สวดมนต์เย็นแต่เป็นเรื่องของศาสนพิธีนะถือว่าเนี่ยอันนี้เขามาลำดับขั้นตอนอย่างนั้นนะแต่การบนทุกบทนั้นเป็นเรื่องของการสาธยายเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องการกระทำความดีทั้งนั้นนะก็เหมือนว่าตรวจอะไรเจ็ดตำนานนะอันนี้เขาตรวจมันเย็นก็เหมือนว่าตรวจเจ็ดตำนานในทุกบทในตอนเย็นนะก็มันก็เป็นเรื่องดีนะฮะอัจฉริยมารามันตาอัจฉริยมารามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนนะที่พระท่านไปทบทวนแล้วก็ทบทวนตัวเองด้วยแล้วก็ทบทวนให้ญาติโยมได้และรับฟังกันด้วยเห็นไหมได้ว่าอันนี้มันเป็นภาษามคตภาษาบาลีโยมฟังไปแล้วจะได้รู้สึกว่าเกิดศรัทธาเกิดสติเกิดสมาธิแต่โยมต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่แหมพระไปสวดในบางที่โยมก็คุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจกันไปหมดเลยนะพระสวดก็สวดไปอะไรเงี้ยมันจะได้ที่สงน้อยมีโยมถามมามามีสายมาจากเชียงใหม่นะครับโยมถนอมศรีเจริญสุขโยมท่านนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะมีอะไรจะถามเอ่ยดิฉันฟังคำถามเมื่อกี้แล้วก็รู้สึกดิฉันก็อายุ70กว่าแล้วนะคะ73ปฏิบัติธรรมมา20กว่าปีแล้วโดยนั่นก็เมื่อก่อนก็เคยเป็น
ป็นผู้ใหญ่พอสมควรนะคะพี่ยังก็ถามมาว่าการยกมือไหว้แต่งชุดขาวเนี่ยเช่นปฏิบัติธรรมมา20 กว่าปีแล้วก็ทวนญาณถึงสังขารุเบกขาญาณ นะคะแล้วก็ปฏิบัติมาจนถึงญาณ16แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองนี่จะคือได้ผ่านญาณได้อะไรแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะไปถึงอะไรที่ไหนนะคะคือยกมือไหว้ดะตั้งแต่พันลงขึ้นไปจนถึงผู้อำนวยการจนถึงอะไรหมดเลยนะคะไปโรงพยาบาลคือเราอสกายทิฏฐิเราทิ้งหมดละแต่มีแต่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรนะคะรู้สึกเขาถามก็รู้สึกแต่งกันแต่งชุดขาวเนี่ยไม่ทีบางทีเขาก็ยังไหว้เลยนะคะคือเขาความไม่มีตัวตนของเขาอะมันมีความรู้สึกว่าเราเดี๋ยวนี้รองเท้าอะไรอยู่ตามวัดตามอะไรของใครวางอะไรดิฉันก็หยิบก็จับติดใกล้ทั้งนั้นเมื่อก่อนนี้โอ้ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันเป็นนุ่นเป็นนี่รองเท้านี่ไม่ยอมหยิบยอมจับยอมอะไรแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดนะรู้สึกมันก็สบายใจมันก็เบาหมดเลยนะคะไม่มีตัวตนแต่ก็บางครั้งก็ยังรู้สึกว่ามีอยู่บ้างนะคะแต่ก็คิดเอ๊ะก็เตือนสติตัวเองบางครั้งมีเห็นรู้สึกไม่เอดีใจที่ถูกใจที่คิดอะไรได้ดังที่เราคิดและหวังแต่ดีใจไม่ได้แล้วนะก็เสียใจว่าโอ้ก็เสียใจไม่ได้มันเป็นธรรมดามีดีใจก็เสียใจมีทุกข์ก็มีสุขมีแล้วเราก็ทำ8มันก็มีอะไรทุกอย่างก็เลยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นอะไรนะคะเพียงแต่มีสติคิดได้ค่ะก็อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบไว้ว่าการปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยดีมากจริงๆค่ะถึงไม่ดีมากก็ดีน้อยทั้งครอบครัวทั้งอะไรทั้งจิตใจที่เรามีต่อผู้อื่นหรือจิตใจของเราไม่เคยพอคิดร้ายหรือคิดอะไรมันจะหดหายไปเลยนะพอความคิดนั้นแล่นเข้ามามันก็จะหายไปรู้สึกว่านี่บาปละไม่ดีละแล้วสามีลูกเจ้าเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยว่าซ้ายเขาก็ไปขวาว่าขวาเขาก็ไปซ้ายเดี๋ยวนี้ถึงเขาไม่เดินตามเราแต่เขาก็เอ็นเอียงมาเยอะเลยหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างเขาดีค่ะดีขึ้นมากเลยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เราต้องทำให้เป็นตัวอย่างด้วยแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยไม่ใช่ทำให้ได้มากหรือน้อยก็ต้องแล้วแต่กรรมของเราแล้วแต่การปฏิบัติของเราต้องทำด้วยความจริงใจแล้วก็ทำติดต่อกันสม่ำเสมอเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ฉันก็ผ่านการทวนญาณมาประมาณ20 ครั้งนะคะจนท่านหลวงปู่หรือท่านพระคุณท่านพระคุณคำถามมีคำถามอะไรอ่ะมีอารมณ์ก็โยมก็มาส่งอารมณ์เล่าอารมณ์ให้ฟังว่าอยู่ในครอบครัวใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มีคำนึงที่บอกว่าไอลูกหลานไม่เดินตามทางเลยนะใช่ไหมมีคำอยู่ตรงนั้นตอนหลังก็มาเดินตามก็ค่อยจังก็นานาจิตตังดังที่กล่าวไว้ไงฮะจะให้ลูกหลานมาเหมือนพ่อเหมือนแม่อะไรมันก็บางทีมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระมันไม่เหมือนกันเพราะเหตุผลที่ว่าคนเราเวียนว่ายตายเกิดบางทีเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าบางทีเป็นลูกๆหลานๆก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเรามาเหมือนกันนะฮะตามตวงนู่นตรงนี่อะไรเงี้ยเป็นนิกรรมเก่าที่ยังไม่เคยชดเชยไม่เคยใช้มาถ้าเป็นในภาษาทางโลกเขาว่ามาเอาทั้งต้นทั้งดอกเพิ่มไปเลยเป็นทวีคูณเลยนะมาให้ทุกข์ให้โทษอย่างเดียวเลยแหละไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยมาให้แทนที่จะให้คุณกับให้โทษให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่เราก็ต้องเอาโหสิกรรมนะฮะเพราะบางทีกรรมในอดีตเนี่ยมองไปเห็นเปล่าในอดีตชาติเนี่ยไม่เห็นใช่ป่ะไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมันมาจากไหนเขาจะว่าเรามามืดมาเนี่ยไหมครับเราก็ต้องทำความสว่างให้เห็นที่ว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดสาเหตุจากอะไรก็ต้องวิเคราะห์เจาะลึกลงไปต้องใช้เหตุใช้ผลนะทีนี้ก่อนที่เราวิเคราะห์ในปัจจุบันให้มันเกิดความสว่างไปเพื่ออนาคตข้างหน้าเราจะได้มีความสว่างเราก็ต้องให้มันหลุดพ้นจากความยึดติดหรือว่าเป็นทุกข์เป็นโทษตามหลักของพระพุทธ
ตัดแล้วทรงแสดงเอาไว้ตามหลักของศาสนาพุทธก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่สามารถจะย้อนหลังไปถึงอดีตเก่าๆดังที่พระพุทธองค์ท่านเคยทรงทำหรือว่าพระอริยสาวกที่มีญาณมีฌานถึงขนาดนั้นใช่ไหมท่านก็สามารถจะนำมาเล่ามาบอกว่าอันนี้เคยไปทำอะไรโดยมากก็จะได้เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระสาวกบางทีเป็นเรื่องอะไรอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่มีบารมีถึงขนาดนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้ารู้กรรมของสัตว์ว่ามาจากอะไรถึงจะมีผลอย่างนี้ท่านก็รู้ท่านก็พยากรณ์ไปถึงอนาคตได้เลยใช่ไหมว่าหมดกรรมนี้แล้วจะไปจุติจะไปเกิดอย่างไรเห็นไหมจะมีคุณอย่างไรหรือมีโทษอย่างไรนั่นก็วิเคราะห์ไว้ให้รู้ว่าพยากรณ์ไว้เลยอันนั้นเป็นเรื่องพุทธวิสัยฮะแต่ในกรณียงโยมนี่ก็มันก็เป็นอาจจะเป็นนิกรรมเจ้ากรรมในเวรกันนะแต่ก็ต้องการให้เว้นวรรคต้องโหสีให้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีหลายคู่หรือหลายคนสามีภรรยาก็มีเรื่องมีราวอะไรกันนะผมก็เคยแนะนำว่าเนี่ยเป็นเวรกรรมกันก็ต้องให้อภัยกันต้องทำความเข้าใจเขาให้อภัยเขาเพราะเป็นกรรมเป็นเวรกันนะเนี่ยทำดีเขาก็ไม่เห็นความดีทำดีไม่ต้องหลายปีไม่เห็นความดีอะไรสักนิดนึงคอยจะว่าอย่างนั้นคอยจะว่าอย่างนี้แต่บางทีก็นั่นแหละถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมก็จะถือว่าโอ้ทำดีเกือบตายทำไมไม่เห็นความดีของเราบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเคืองจะโกรธอะไรกันไปพยาบาทกันไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องถ้าตลาดของพุทธศาสนาแล้วต้องใช้วินิเวณกรรมกันไปอะไรเงี้ยถ้าทนได้นะทำได้มันก็จะสอบผ่านเป็นโหสิกรรมไปในที่สุดแล้วเป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าหลายคู่หลายคนก็ทนไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันไปใช่ไหมอยู่ไม่ได้คนต่างไปอะไรแต่ถ้าไม่หมดกรรมไม่โหสิต้องไปเจอกันอีกนะเจอกันครับเพราะมันไม่โหสิก็เรียกว่าใช้กรรมใช่เดี๋ยววัวก็ขั้นแล้วก็แล้วโคจรมาเจอกันอีกเห็นไหมครับเพราะมันยังไม่หมดกรรมนะครับก็ดูเดี๋ยวพระพุทธเจ้ากับเทวทัตก็โคจรมาเจอกันทุกภพทุกภูมิจนสุดท้ายเลยไหมครับพระพุทธเจ้าอะไรดับขันธปรินิพพานนะเทวทัตตกไปในนะนรกเลยใช่ป่ะเนี่ยสุดท้ายเห็นไหมครับแต่โคจรกันมาหลายภพหลายภูมิเหลือเกินเนี่ยท่านก็ไปในลักษณะอย่างนั้นเราดูแล้วมาเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้เลยแล้วถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาด้วยกันทั้งนั้นก็ทำไมจะหลีกหลีนี้สิ่งเหล่านี้ไปพ้นเลยบารมีขนาดพุทธเจ้าเองอะนะครับท่านยังหนีพระเทวทัตตอนพบสุดภูมิสุดท้ายเลยใช่ไหมครับอันนั้นสูงที่สุดนี่ต่ำสุดไงฮะแต่พระพุทธองค์ก็ยังมีความเมตตาพยากรณ์ว่าไงว่าพระเทวทัตเนี่ยเขาได้มีอานิสงส์ในการที่จะบวชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาต้องไปใช้อนันตริกกรรมที่ไปทำสังฆเภทอะไรกรรมหนักอะไรใช่ไหมทำโลหิตุบาทใช่ไหมครับนั้นจะไปตกนรกก่อนแต่ว่าอานิสงส์ของการบวชที่เขาทำสมาธิทำได้ฌานยุคโลกีแล้วนี่เมื่อไปใช้เวรใช้กรรมเสร็จสิ้นแล้วเขาจะได้กลับมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับอานิสงส์การบวชใช่ไหมครับแสดงว่าคนละส่วนกันหรือเปล่าแบบกบุญบุญกายนั่นมันคนละส่วนกันใช่มันคนละส่วนกันครับฉะนั้นเนี่ยคนในสังคมเราดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดใช่ไหมครับนี่อย่าไปว่ากันเลยถ้าดีทั้งหมดแล้วมันเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แหละใช่ไหมครับชั่วทั้งหมดเป็นมนุษย์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้แต่ข้างในมันมากน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละครับใช่ไหมอย่างใดมันมากน้อยกว่ากันก็ต้องดูเขาก็เรียกว่าถ้ามีดีมากเขาก็เรียกเป็นคนดีถ้ามีชั่วมากๆแล้วเขาก็เรียกเป็นคนชั่วไปแต่มันก็ยังมีดีใช่ไหมครับฉะนั้นเขาถือว่าอะไรกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วเห็นไหมเขาต้องมาสำนึกได้ว่าเราเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นลาภเราจะรักษาลาภเอาไว้ให้ได้หรือเปล่าเราจะมาต่อทุนต่อบุญทำเป็นมูลค่าเพิ่มได้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าอะไรเมื่อมีมนุษย์สมบัติก็มีสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติใช่ไหมครับเราจะเอามนุษย์สมบัติมาต่อทุนต่อยอดทำเป็นมูลค่าเพิ่มให้ถึงสวรรค์สมบัติหรือจากสวรรค์สมบัติให้ไปถึงนิพพานสมบัติหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช่ป่ะครับแต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันหรอกก็คือมีต้นทุนต้นบุญกันแล้วงั้นนะแต่ทีนี้ว่าเราจะเอามาลงทุนในด้านใดแล้วเราก็ต้องพิจารณานะไหมครับอย่าไปคิดว่าเราไม่รอบคอบจะขาดทุนเหมือนนักธุรกิจธุรกรรมนะครับถ้าไม่รอบคอบใช่ไหมครับไปลงทุนแล้วขาดทุนแต่นักธุรกิจธุรกรรมนั้นถ้าเขามีความรอบคอบมีความถี่ถ้วนลงทุนแล้วก็เกิดกำไรใช่ไหมเกิดกำไรเกิดความก้าวหน้ามนุษย์เหล่านี้ก็ต้องมาลงทุนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ก็ต้องลงทุนสร้างบุญ
ต้องสร้างบุญแล้วบุญก็คือการลงทุนเนี่ยอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเราทำบุญทำทุนอะไรเงี้ยให้พี่ดอกออกกำไรขึ้นมาเนี่ยฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยแต่บางคนนี่กินทุนบุญเก่านะครับประเภทอะไรวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาทไม่ใส่นี่มันก็หมดได้แต่พุทธนะมันก็หมดได้ครับหมดได้ไหมได้มาไปสร้างเพราะถ้ากินบุญเก่าแล้วไอ้บุญใหม่เนี่ยก็ไม่ได้สร้างบุญมันสร้างบาปทันทีแต่ในแต่นี้เวลาหมดบุญมันก็วิบากเข้ามาจะทำให้ลำบากอะไรเนี่ยจะมาวิบากจะเข้ามาเพราะเราทำไว้เราหนีกรรมไม่พ้นอยู่แล้วครับก็นั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ยังมีอยู่เยอะในสังคมปัจจุบันนี้มีเยอะไหมที่เห็นเนี่ยมีเยอะก็ยังพูดบอกยังไม่แก่เลยจะเข้าวัดไปทำไมแก่ก็จะคำนี้มาพูดต่อรองก็โยมที่อยู่ในรายการที่อะไรถามมาทางรายการอะไรใช่ไหมยังบอกว่าโอ้สังขารไม่เอื้ออำนวยเลยใช่ไหมครับเออทุพพลภาพเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อาศัยความจำก็ยังดีใช่ไหมยังปฏิบัติธรรมแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้โหยังไม่แก่ไม่เท่าใครแล้วจะมาเข้าวัดทำไมนะบางคนมาบอกว่าหนุ่มเมื่อก่อนบอกว่าไงหลวงพ่อคนเข้าวัดอกหักหลักลอยคอยงานในนี้เข้าวัดอ่ะไปคิดอย่างนั้นอีกกันไหมใช่ครับจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ถูกเสมอไปหรอกมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เสมอไปไม่ใช่ทุกคนไปแต่เข้าวัดเขามีสติปัญญาเขาสอดแต่แหวงหาความระงับดับทุกข์ว่าเป็นมนุษย์นี่มันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ถ้าเขาเห็นธรรมแล้วก็โอ้มันเป็นทุกข์เนี่ยก็พยายามที่จะทำอย่างไรล่ะที่จริงแล้วคนที่มีสติปัญญาแต่ดั้งเดิมนี่เนี่ยเขาก็จะต้องการมาทำมูลค่าเพิ่มสำหรับชีวิตไงครับเขาเห็นชีวิตในครอบครัวโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องลำบากเลยก็บางประเทศใกล้ๆเคียงเราเห็นผ่านมันดูว่าไอ้สมัยนี้ไม่แต่งงานละอยู่ขอไปทำไมไม่แต่งงานเขาบอกเอ้าหลวงพ่อคนในครอบครัวมีทุกข์จะตายไม่ต้องไปมีลูกไม่มีครอบครัวเราก็เห็นเขาก็ทุกข์ระยะนั้นน่ะไม่ไหวหรอกอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยนะนั่นแหละบางคนก็ไปคิดอย่างนั้นนะว่าโอ้ไม่อยากจะไปรับผิดชอบใช่ไหมครับอยู่คนเดียวยังทุกข์อะไรขนาดนี้แล้วไปมีครอบครัวต้องไปรับผิดชอบคนอื่นด้วยที่จริงมันก็ใช่เหมือนกันนะที่เรามานึกถึงบาลีที่บอกว่าปัญจขันธาปรมาทุกขาที่พระสวดใช่ไหมครับขันธ์ห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยทีนี้ถ้าไปรับภาระอีกหลายคนก็อีกหลายขันใช่ไหมครับคนละห้าขันห้าขันถ้าไปรับสักห้าคนเป็นไงกี่ขันนะบวกเข้าไปเด็ก25ขันโอ้โหทุกไหมทุกมากเลยเออ5ขันเราเองยังย้ำแย่แล้วบางทีก็มาพูดอย่างนั้นบอกเออมันก็จริงของเธอเหมือนกันนะเห็นไหมขันไหนหลวงพ่อบอกว่าขัน5เป็นทุกนะเนี่ยขัน5เป็นภาระหนักไงล่ะโอ้โหแล้วไปอีกกี่คนกี่ขันละฮะเออมันก็มีเหตุผลไหมเขาก็มีเหตุผลเออก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับบางประเทศเดี๋ยวต้องมีสวัสดิการจ้างให้แต่งงานเนี่ยครับเพราะอะไรกลัวว่าประชาชนจะลดน้อยลงและอย่างคนที่เรียนมีความรู้มีการศึกษาไม่ยอมแต่งงานทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมอยากจะดูเป็นโสดใช่ปะอยากจะอยู่เป็นโสดเพราะเขาเห็นว่าเออการมีครอบครัวแล้วเป็นทุกข์อะไรต้องรับผิดชอบบาหุทุกโขคารวาโสคารวาสนั้นมีทุกข์มากใช่ไหมในบาลีว่ากันเนี่ยเห็นไหมมันก็มีส่วนไอ้ตรงนั้นด้วยอะไรฮะมันก็ยากเหมือนกันนะถ้าเขาคนมีเวรมีกรรมนี่มันอาจจะและจะต้องใช้เวรใช้กรรมมันก็มีคู่ครองกันแหละครับบางคนบอกโอ้โหนี่หลวงพ่อพอมีลูกมันติดคุกเลยนะครับเออตายเข้ามาพอดีครับหลวงพ่อสายมาจากจังหวัดน่านนะครับโยมเย็นเจริญพรโยมค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณค่ะจ้าว่าไงโยมจะถามอะไรเอ่ยถามหลวงพ่อว่าปัญญาสูงสุดในทางธรรมน่ะคือเห็นพระไตรลักษณ์ใช่ไหมคะเห็นรูปไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงแล้วปัญญาทางโลกีอะค่ะสูงสุดนี่คือโยมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ปัญญาทางโลกเข้าใจว่าเราเข้าใจในการงานที่เราทำนั้นหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อตอบให้หน่อยค่ะเดี๋ยวฟังในทีวีค่ะกราบนมัสการลาค่ะก็ถ้าเป็นปัญญาทางโลกถ้าเราทำงานนี้นะตามหลักพุทธศาสนาก็เรียกในองค์มรรคมีองค์8ประการนั่นแหละสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบสัมมากัมมันตะทำการงานที่ชอบหมายที่ว่าการที่ชอบหมายว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะครับ
ไม่ทำไปแล้วเบียดเบียนตนเองแล้วเบียดเบียนผู้อื่นอันนั้นเป็นการงานที่ทำให้เกิดความสุขนะฮะเกิดความสุขได้เพราะรู้ว่าตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยเป็นสิ่งที่เราทำด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราเนี่ยพูดง่ายๆนี่เข้าใจเลยใช่ไหมครับนี่แหละก็คือการงานทางโลกก็มีความสูงสุดก็ตรงเนี้ยถือว่าทำไปแล้วไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะมีความสุขได้แต่นี่ถ้าเป็นเรื่องของทางธรรมนี่ความสุขที่สุดเนี่ยตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสและทรงแสดงว่าต้องทำให้เขาถึงมรรคผลเป็นอรหัตอรหันต์นั่นจะสุขถึงที่สุดนะถ้ายังเป็นโสดาบันตะกิตาคาอนาคาได้ยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะยังมีอวิชชาอยู่ยังมีความหลงเล็กๆนะได้น้อยอยู่ต้องพระอรหันต์นั้นหมดอวิชชาเมื่อไหร่นะยังมีวิชาความรู้ถึงที่สุดมีความสุขถึงที่สุดนะถึงจะเป็นคำได้ชัดเจนว่าอโหสุขังอหังสุโขได้ถูกแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมไม่เคยปรากฏอะไรเงี้ยเข้าใจนะโยมตอบสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความนะเนี่ยสงสัยแล้วถามมาเนาะถามมาเลยจะได้มีความเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องทำการงานไม่มีโทษนั่นแหละเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรนะไหมชัดเจนที่สุดอยู่ในธรรมจักรกับประวัตินสูตรมักมีองค์8ประการใช่ไหมที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจนพระญาโกฏิยะครั้งแรกพระญาโกฏิยะได้ดวงตาตามเป็นโสดาบันไงเนี่ยเป็นโสดาบันเข้าใจถึงรัตนตรัย ขออภัยนะเป็นหวัดเด้อแหมโยมใส่ใจสนใจดีก็นะโภชนากับญาติโยมอ้าวญาติโยมมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมวันธนาอ้าวเจริญตุกโยมเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญสุขโยมดีใจได้พบหลวงพ่อทั้งสองอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้ลูกขอนมัสการถามว่าลูกเคยได้ยินหลวงพ่อหลายๆรูปสอนว่าปฏิบัติทำเนี่ยนะต้องให้มีสันติต่อเนื่องในการเจริญสติก็ดีสมาธิก็ดีนะเจ้าคะตอนนี้ลูกก็เลยอยากเรียนถามว่าทำยังไงล่ะเจ้าคะสันติเนี่ยมันจะเกิดอยู่ได้เพราะลูกก็สังเกตตัวลูกเองว่าความที่ไม่ต่อเนื่องบางทีมันก็ตอนที่กิเลสเข้านะเจ้าค่ะก็ไปทำอย่างอื่นซะบ้างบางทีก็อยากฟังข่าวสารรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแล้วบางทีก็เขาหาไอ้ตัวโปเกมอนเจอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสันติของลูกในการปฏิบัติธรรมจึงหายไปลูกขอกราบเรียนถามว่าแล้วทำยังไงจะเรียกมันกลับมาได้ให้มันอยู่ได้นานๆนะเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนมัสการลาเจ้าค่ะต้องมีการกำหนดรู้อยู่กับอริยบทปัจจุบันให้มันต่อเนื่องไอ้ที่พระท่านบอกว่าต้องทำให้เป็นสันติคือสืบเนื่องของตัวสติสัมปชัญญะความระลึกรู้รู้สึกตัวมันก็ถูกต้องแล้วแหละถ้าเรามีความระลึกรู้รู้สึกตัวนะเราจะไปทำกิจกรรมอะไรเวลานอกเหนือจากการที่เรากำหนดรู้ที่จริงมันต้องกำหนดรู้อยู่ตลอดอะเราจะไปทำอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนอะไรบทอะไรเงี้ยมันต้องให้กำหนดรู้อยู่กายดูจิตดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นแม้แต่ความคิดในปัจจุบันนี้ปัจจัยสำคัญเลยถ้าเรากำหนดรู้จิตเห็นความคิดในปัจจุบันกำลังจะคิดอะไรกำลังจะไปไหนกำลังจะทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติสืบเนื่องต่อเนื่องกันอย่างนั้นต่อไปเราก็จะมีสติที่ควบคุมจิตได้แต่ทีนี้เราก็อย่าให้ขึ้นมันแทรกบ่อยนะขึ้นแทรกขึ้นซ้อนโดยที่ว่าเราไม่สังวรสำรวมระวังเราไม่ได้ตั้งสติเราปล่อยให้มันเพลินมันเผลอไปแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่เพลินไม่เผลอสตินั้นก็เป็นความสืบเนื่องของตัวสติที่จะตัดกระแสขึ้นรบกวนเคยพูดให้ฟังบ่อยๆว่าต้องทำสติให้ต่อเนื่องเจริญสติให้มีความถี่สูงขึ้นสติจะมีความถี่สูงขึ้นมันต้องมีสมาธิติดที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมพอเราเจริญสติมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้ให้อยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์กันจนเป็นปกตินะฮะส
ติเป็นสันตติคือสืบเนื่องการมีความถี่สูงขึ้นมันตัดกระแสขึ้นรบกวนนะเมื่อกระตัดกระแสขึ้นรบกวนอะไรจะมาชวนให้เหหันไปมันจิตใจมีความมุ่งมั่นเพื่ออยู่กับความสงบไอ้สิ่งที่มากระทบนั้นมันก็แทรกเข้ามาไม่ถึงนิวรณ์ที่เรียกว่านิวรณ์จะเข้ามาแทรกซ้อนก็แทรกซ้อนไม่ได้ถ้าขึ้นมันต่ำเมื่อไหร่ตกเมื่อไหร่มันก็ขึ้นแทรกเหมือนที่โยมฟังวิทยุดูทีวีนะถ้าว่าขึ้นมันต่ำลงมันก็ภาพก็ล้มเสียงก็หายอะไรประเภทนั้นน่ะใช่ไหมครับเพราะอารมณ์ก็อื่นๆเข้ามาแทรกคือนิวรณ์เรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกในเรื่องปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นต้องพยายามประคับประคองจิตเราให้อยู่กับปัจจุบันเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรู้ต้องกำหนดรู้ดูว่าจะไปทำอะไรต้องให้จิตสั่งเหมือนอยู่ห้องวิปัสสนานี่ก็ต้องให้จิตสั่งก็ต้องฝึกมาตั้งเบื้องต้นพื้นฐานต้องนานๆนะฝึกให้จิตสั่งก่อนครูบาอาจารย์จะบอกว่าจิตสั่งก่อนนะก่อนจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรจิปาถะเดี๋ยวให้จิตสั่งก่อนให้เห็นความคิดอย่าไปทำแบบปกติธรรมดาที่ว่าอะไรทำอะไรแบบไม่รู้นะไม่ได้กำหนดไม่ให้จิตอยู่กับปัจจุบันอะไรไม่ให้จิตสั่งอะไรมันไม่มีสติควบคุมนะฮะเมื่อไม่มีสติควบคุมมันก็เตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วถูกขึ้นแทรกไปหมดเลยบางทีทำไปได้เพลินเพลินเผลออะไรเห็นไหมคนบางทีนั่งนั่งไปคิดอะไรเพลินเพลินใครมาเรียกก็ตกใจเลยเห็นไหมสติกลับมาหรือเปล่าสติกลับมาเออแต่รู้ตัวขึ้นมาแล้วมือดึงกลับมากระทันหันหรือเปล่าไม่ตกใจเห็นไหมตกใจเออมันรู้ตัวนั่นก็นั้นมันไม่รู้อ่ะมันถูกขึ้นแทรกไงเป็นเวลายาวนานเนี่ยแต่ที่ผู้ที่มีสติเคยฟังครูบาอาจารย์พูดท่านก็เออบอกว่าพระอรหันต์นี่ไม่ตกใจเขามีสติต่อเนื่องแล้วพระนอยพระอรหันต์ไม่หลับอ่ะมีสติต่อเนื่องเห็นไหมครับทั้งตื่นทั้งหลับอะไรนั้นก็บอกว่ามีความรู้ปรากฏคือสติไม่หลับครับใช่ไหมครับเพราะมีสมาธิมีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันเห็นไหมอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญทีนี้เราก็ต้องฝึกนะโยมต้องฝึกไปเรื่อยๆต้องทำไปลองดูที่พยายามไม่ให้จิตออกไปข้างนอกกำหนดทำความรู้เราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่แม้จะฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังให้ได้ประโยชน์ต้องมีสติมีสมาธิแม้จะดูละครหลังข่าวชอบคณะกัลยาณ์ผู้หญิงเหรอเนาะเออเราดูละครโขนหนังเราย้ำจิตมองชีวิตตนเล่นเช่นโขนหนังมีโศกสุขทุกสมลุมประดังไม่กี่ครั้งก็ลารับกับเขาลงมันเป็นอนิจจังไหมอนิจจังครับทุกขังอนัตตาด้วยใช่ไหมมีข้อเปรียบเทียบไปดูแล้วมีสติแล้วได้ประโยชน์ได้ปัญญาน่ะไหมละความยึดมั่นถือมั่นปองตัวเองก็เป็นแหมตัวแสดงนะฮะเหมือนกันเลยไหมเราก็สมมติให้นะแต่ใกล้แล้วยังไงไหมจะลารับกับเขาลงอะไรเงี้ยนะมันมีอะไรลงอะไรสระโอรอเรืององูนั่นโรงอะไรฮะนั่นโรงลิเกโรงละครใช่ไหมครับแต่ถ้าสระโอรอลิงงองูนี่โรงอะไรอาจารย์โรงศพเออโรงศพต้องเข้าทุกคนไหมเข้าเข้าทุกคนเลยเป็นในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมการปฏิบัติมันเป็นเรื่องดีอย่างเนี้ยแต่ต้องทำตั้งแต่ที่เรามีสติสัมปชัญญะอย่างดีๆอยู่เนี่ยเราดูได้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าให้เรามีสติแล้วก็ต้องกำหนดรู้ดูจิตของเราว่าแวกวันไหวปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานไหมเนี่ยเราต้องดูตรงนั้นอุปทานนี่มันผิดหรือถูกอะไรเงี้ยนะต้องมาดูตรงเนี้ยแล้วเราจะคลายจากความยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นว่าเออมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเห็นไหมแต่ถ้าตามันเป็นเช่นนั้นเองนั่นแหละเห็นไหมมันอยู่ตรงนั้นเออมีสายเข้ามาอีกแล้วสายแม่สุตมุตสาครนะครับโยมกัลยาอาจารย์สุกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะอยากจะเรียนถามว่าในการที่เราปฏิบัติเนี่ยนะคะหมายถึงว่าสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ย อย่างเช่นเราจำเป็นไหมคะต้องนั่งที่หน้าองค์พระพุทธรูปเนี่ยค่ะคือตอนนี้ขณะเนี้ยโยมกำลังนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ฟังหลวงพ่อแล้วบางครั้งมีสวดมนต์เย็นอะไรก็จะสวดตามหน้าจอโทรทัศน์เนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่โอกาสโยมขออภัยแล้วแต่โอกาสที่ว่าเราจะนั่งต่อหน้าพระหรือว่านอกเหนือจากนั้นเรานั่งอยู่ถ้าถึงไม่มีพุทธรูปหรือไม่มีพระสงฆ์เราก็นั่งจะให้ดีก็ดูหน้าตัวเองครูบาอาจารย์เขาบอกว่านั่งให้เห็นหน้าตัวเองก็เหมือนกันใช่ไหม
จากสุภะกลายเป็นอสุภะก็ได้หน้าจากสวยสวยกลายเป็นเศร้ากลายเป็นเสื่อมกลายเป็นสุภะอันนี้ธรรมะก็เกิดเหมือนกันนะเออนึกถึงหน้าตัวเองอ่ะไม่ใช่เฉพาะจะไปนั่งเห็นหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นหน้าพระสงฆ์อย่างเดียวอันนั้นก็เป็นข้อปฏิบัติได้นะโยมใช่ไหมอันเนี้ยต้องเอามาใช้เอามาปฏิบัตินะให้ถูกต้องอะไรเงี้ยต่อหน้าพระเราก็พระพุทธรูปเราก็นั่งได้ต่อหน้าพระสงฆ์เราก็นั่งได้หรือว่าอยู่เดียวคนเดียวเราก็นั่งดูหน้าตัวเองก็ได้น้องก็มาพิจารณาหรือจะพิจารณาไปในเดวัตติงสการะเห็นอาการ32ของเราเนี่ยให้เป็นจากสุภะความสวยงามจนเป็นอสุภะความไม่สวยไม่งามอันนั้นก็ได้ตั้งแต่ใบหน้าของเราอะมาส่วนต่างๆของร่างกายที่พระท่านสวดให้ฟังประจำนะอายังโคเกไกเบกายโยกายของเรานี่แลอุทางปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอัตโตเกตมัตตกาเบื้องต่ำแต่ไปพรมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่ถูกรอบปูโรนานะปะการสจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในร่างกายของเราหรือจะพิจารณากำหนดไปเอาข้างในมาออกข้างนอกบ้างกันแต่ไม่ใช่กระสือนะเห็นไหมดูดังเลือกกระสือนี่จะดูเป็นไงน่ะเอาข้างในออกมาข้างนอกอ่ะรู้สึกน่ารักไหมฮะคือน่ากลัวน่าเกลียดนั่นน่ะสิให้เป็นอสุภะอย่างนั้นก็ได้แต่ที่จริงของเรานี่เนี่ยแม่ถ้าดูแล้วนะถ้าพูดตามโบหานเขาบอกว่าคนเรานี่ยิ่งกระสือมันก็เสือกระสนเหลือเกินนะดิ้นรนกันนะคนเราอ่ะนะใช่ไหมมีความกระหายหรือเปล่ามีนะมีความต้องการทะยานอยากอันนั้นเป็นข้อเปรียบเทียบได้จริงว่าดูละครคนหนังเรายังกิจมาพิจารณาเออความเป็นจริงมันใช่ไหมมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นญาติโยมก็ตั้งใจปฏิบัติกันกันแล้วกันนะมีอะไรก็ถามมาได้เลยไม่ต้องไปเกรงใจนะพระมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายขยายความให้รมเข้าใจเราจะได้นำไปใช้นำปฏิบัติให้ถูกต้องให้เหมาะสมหมดเลยครับวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมขอแนะนำเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนที่มารับชมและรับฟังตลอดสายทุกสายในวันนี้ด้วยนะขอหลวงพ่อสรุปครับครับในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจทั้ง SBB TV และสถานีวิทยุโดยทั่วกันมีความสุขมีความเจริญเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ